สักครู่นะคะอาจารย์ชื่อหมายถึงชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่อย่างคุณพิเศษนี่ก็เป็น C140ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อครับอาจารย์ C หรือ OC ครับเนี่ยปกติเขาใช้ยัง OC ไงครับอาจารย์OC โทนระฮะตามหน้าไอ้ที่เขาประกาศนะครับโอเคครับก็เหมือนยังมาอยู่คนเดียวนะฮะเนี่ยจากทั้งหมด9 คนเห็นอาจารย์การทกรบอกว่าคุณพิเศษที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่อ่ะครับเนี่ยครับครับอาจารย์รุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นเจ็ดครับอาจารย์รุ่น7อ๋อน่าจะจบก่อนผมหรือเปล่าผมมารุ่นผมสอนอ่ารุท่่นานสูแปงดครับรุ่น9มั้งครับอาจารย์คณิตผมทันอยู่ครับอ๋อเหรอครับทเรียน PowerPoint กับอาจารย์อยู่ครับำอ๋อจริงเหรอครับอ๋อครับตอนนั้นผมกำลังจะไปเรียนต่อหรือเปล่าฮะหรือยังไงใช่ครับใช่ครับอาจารย์เข้ามาก่อนแล้วก็ผมจบไปแล้วไม่แน่ใจนะอาจารย์ไปเรียนต่อครับผมครับคุณได้ไปเตะบอลอะไรด้วยกันไหมไม่ได้เตใชะ่ใช่คไรหัมบใช่ครับไปเตะบอลด้วยกันอยู่อ๋อจริงเหรอครับอ๋อครับผมจะสนิทรุ่นเก้าเป็นพิเศษหน่อยรุ่นเก้านี่เตะด้วยกันบ่อยอ๋อผมเปอร์แล้วก็ไปเรียนพร้อมรุ่นเก้าด้วยอาจารย์น่าจะไม่รู้อาจอา่ระย์จริงเหรรอู้จักรุ่นไอโอนนะนะใช่ไหมรุ่นในอ้นนั่นแหละครับอ้นไอฟ้าใช่ไหมบูธครับครับใช่ครับตอนนี้คุณพิเศษทำงานที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่อิตาเลียนไทยครับโอ้เป็นข่าวดังเลยครับอาจารย์เมื่อวานอ๋อ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 หุ้นตกไหมหรือไงอะไรครับไม่กินหุ้นราคาหุ้นไปเท่าไหร่ไม่ได้ศึกษาเลยครับแต่ว่าตอนที่มีข่าวไอ้ที่ยิงใหม่ๆครับอาจารย์อันนั้นตกเลยครับตกเยอะเลยถ้าช้อนตอนนั้นก็คือได้เป็น2 เท่าครับอาจารย์ตอนครนัั้บนมผันมเหลือ0 กว่าเกือบ1ตอนนี้มัน2 กว่าครับอาจารย์1.7 ถึง 2ช่วงเนี้ยครับโอ้ผมยังไม่ได้ต่อรูปแบ็กกราวเลยสวัสดีค่ะคุณพิเศษสมุดเก่าอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะคะลงทะเบียนตรงไหนครับเดี๋ยวจะแชร์สกรีนขึ้นลงทะเบียนให้เดี๋ยวลงตาม QR code นะคะครับค่ะน้องน้องโนโอเคคุณฟ้าครับผมจะเปลี่ยนแบ็กกราวนี้เปลี่ยนตรงไหนครับฮะ ไปเรียกตรงไหนครับอาจารย์คะแบ็กกราวด์อยู่ดูแปะลิงก์ไว้ในห้องแชทอะค่ะเอาผมโหลดมาแล้วครับแล้วของอาจารย์จะใช้เป็นสีพื้นสีเขียวอ่อนค่ะครับครับแล้วมันอยู่โหมดไหนอะไอเว็บเบสผมไม่ค่อยได้ใช้แบ็กกราวด์สั่งพม่ามาจากไหนคะเนี่ยเปิดมาอยู่ค่ะจานเอกครับ
คุณฟ้าครับผมยังไม่เจอเลยครับเนี่ย
ระดับที่สามรบกวนผู้ไม่นเป็นำเไสรนอนะนคะรับคะเราก็คือลงจทะบเบียนแล้วผ่านเราแอปด้วยนะคะสลงแกแนค่ QR code แล้วลงทะเบียนเลยค่ะเห็นที่เข้ามามีคุณธนากรเล็กมากนะคะอ๋ออ๋อครับผมกำลังทำอยู่ครับผมใช่ครับอ๋อโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะผู้นำเสนอไม่ทราบว่าตอนนี้มีคุณสุรชัยวงฟูเกียรติมาหรือยังคะคุณสรวิศสนะสาลีค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับค่ะคุณสรวิศใช่ไหมคะผมตัวแทนของดร.สุรชัยวงฟูเกียรติครับอ๋อเป็นผู้นำเสนอแทนด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับผมลงทะเบียนในชื่ออะไรคะหรือว่าลงทะเบียนในชื่อดร.สุรชัยเลยเดี๋ยวผมลงทะเบียนในชื่อดร.สุรชัยแล้วกันนะครับค่ะรบกวนลงทะเบียนเลยค่ะเดี๋ยวเป็นคิวแรกเพราะเดี๋ยวจะต้องขึ้นนำเสนอแล้วนะคะครับครับผมคข่อะบคุณคม่าะกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสรวิทย์สอนสาลีค่ะคุณพัฒนิตระดาค่ะคุณคมสันค่ะคุณนิพนธ์ปริมาศค่ะคุณสันตะสิริค่ะคุณนิพันธ์จริยปัญญางามค่ะเหมือนมากันอยู่สองคนป่ะครับเนี่ยเห็นรหัสสี่เรียนสีอ่าจารย์คณิตค่ะตอนนี้มาสามท่านค่ะมสีาลมำดับที่หนึ่งใช่ค่ะลำดับที่หนึ่งค่ะเป็นตัวแทนมาค่ะแล้วก็ลำดับที่สามแล้วก็ลำดับที่สี่ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้า9 โมงแล้วยังไม่เข้ามาอาจารย์ก็เริ่มดำเนินการได้เลยค่ะครับผมได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์กันตกรครับเริ่มเลยไหมครับ
โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกับส่วนรวมนะครับวันนี้นะครับผมผอ.ดล.คณิตมานาธุระนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์กันตกรเต่าทองนะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นกรรมการนะครับในการประชุมวิชาการระดับชาตินะครับครั้งที่18ของมหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผู้นําเสนอแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเซสชั่นของวิศวกรรมเครื่องกลห้องที่2นะครับมีผู้นําเสนอทั้งหมด9ท่านนะครับ9ท่านนะครับโดยเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับตามตารางแล้วก็จะพักครึ่งแรกเนี่ยนะครับ10:15นะครับตามตารางนะครับแล้วก็เซสชั่นถัดไปก็จะเป็น10:30ถึง11:30นะครับผู้นําเสนอนะครับแต่ละท่านนะครับมีเวลานําเสนอทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะครับ12 นาทีนะโดย10 นาทีแรกเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณเตือน1 ครั้งนะครับทางของกระดิ่งจะกด1 ครั้งนะครับสัญญาณเตือนครั้งที่2จะกด12 นาทีนะครับเป็นการหยุดนําเสนอนะครับแล้วก็หลังจากครบ12 นาทีนะครับทางผู้เข้าประชุมนะครับสามารถถามคําถามได้นะครับ3 นาทีนะครับก็จะเป็น15 นาทีนะครับหลังครบ15 นาทีเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณกระดิ่ง3 ครั้งนะครับก็จะเสร็จนะครับเสร็จการนําเสนอ1 ท่านนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับบทความแรกนะครับคุณสุรชัยวงฟูเกียรตินะครับเรื่องเครื่องช่วยผู้สูงอายุและทุพพลภาพขึ้นลงทางลาดชันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นำเสนอได้เลยเดี๋ยวขอถามผู้ช่วยนิดนึงครับคุณนาโนครับต้องถ่ายรูปอะไรก่อนไหมครับเนี่ยเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เปิดกล้องกับผู้นำเสนอทุกท่านเปิดกล้องเลยค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปครั้งแรกก่อนรอบหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์ครับรบกวนผู้นำเสนอครับเปิดกล้องนิดนึงครับก่อนนำเสนอคนแรกโทษทีครับเปิดกล้องทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับรบกวนคุณชัดชัยปิดไฟล์นำเสนอก่อนได้ไหมครับครับผมครับครับแล้วเดี๋ยวทำการถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวค่อยนำไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับครับผมได้ครับคุณธนากรครับเปิดกล้องหรือยังครับคุณปกรณ์ครับเหมือนบางคนก็ไม่เปิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาอาจจะไม่ได้สแตนบายอยู่ตอนนี้ก็นำเสนอไปก่อนได้ครับเรียบร้อยไหมครับThank you.
ับรูปเรียบร้อยค่ะรบกวนท่านที่หนึ่งเริ่มเลยค่ะครับเชิญท่านที่หนึ่งเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เห็นหน้า PowerPoint ไหมครับเห็นครับผมทำฟูลสกรีนได้เลยครับเห็นเต็มแล้วใช่ไหมครับผมครับผมครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตมานาธุระนะครับที่เป็นประธานการดูแลและควบคุมนะครับแล้วก็ท่านรองประธานรองศาสตราจารย์กันตกรเขาทองนะครับผมได้ใช้สุทธิพงศ์นะครับเป็นตัวแทนของท่านอาจารย์ดร.สุรชัยวงศ์ภูเกียรตินะครับวันนี้ท่านติดงานเปิดโครงการ U2T นะครับก็เลยไม่สามารถเข้ามาร่วมนำเสนอได้นะครับครับผมจะนําเสนอในเรื่องเครื่องช่วยผู้สูงอายุและทุพพลภาพขึ้นลงทางลาดชันนะครับสักครู่นะครับนี่เหมือนคอมพิวเตอร์ผมสั่งงานไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนมันค้างใช่ไหมฮะเป็ใชน่หน้าครัจบอผเดิมมอยู่เลยใช่ครับโอเคครับเหมือนขยับมาในหัวข้อที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือที่มาและความสำคัญของปัญหาการออกแบบการทำงานโครงสร้างและระบบการทำงานผลการทดลองแล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับผมที่มาและความสำคัญก็คือในชีวิตประจำวันที่เราได้เดินทางหรือว่าไปที่ต่างๆนะครับผมก็จะมีการเดินทางโดยใช้ตัวของเราโดยจะมีการขึ้นลงในสถานที่ต่างๆที่เป็นบันไดนะครับเราจะขึ้นตึกหรือว่าเราจะเดินทางไปที่ใดก็ตามก็จะต้องมีบันไดเป็นตัวทำให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายในแต่ละที่ที่เราต้องการเดินทางไปนะครับผมทีนี้ในภาวะของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพเนี่ยจะมีความลำบากเป็นพิเศษในการขึ้นลงในทางลาดชันอย่างบันไดนะครับอาจจะเกิดจากข้อเข่าผิดปกติหรือว่าเกิดจากกรรมพันธุ์หรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเราก็เลยมีการสร้างตัวช่วยขึ้นทางลาดชันของผู้สูงอายุและทุพพลภาพนะครับขึ้นมาในการออกแบบการทำงานนะครับผม
เราจะมองถึงลักษณะของนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานก็คือเทคโนโลยีทางด้าน IoT นะครับผมการควบคุมการสั่งงานทั้งหมดเราจะมีหัวใจการทำงานก็คือโหนด MCU นะครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็สามารถที่จะสั่งงานจากสมาร์ทโฟนได้นะครับผมโดยการควบคุมทางโหนด MCU เนี่ยจะมีลิมิตสวิตช์มีสวิตช์กดเพื่อสั่งงานการทำงานของเครื่องช่วยผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็การที่จะควบคุมมอเตอร์ AC มอเตอร์ให้สามารถทำงานได้จะต้องมีรีเลย์เพื่อช่วยควบคุมในการเคลื่อนที่ระหว่างกับทางหมุนทางซ้ายหรือขวาเพื่อขึ้นหรือลงใช่ไหมครับทีนี้ AC มอเตอร์เนี่ยจะกินกระแสสูงจึงจำเป็นจะต้องใช้แมกเนติกเข้ามาช่วยในการทำงานจากโฟลว์ชาร์ตที่เห็นนะครับก็คือเมื่อเริ่มทำงานเนี่ยจะเป็นการรับอินพุตจากตำแหน่งฐานรองยืนนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างถ้าเราต้องการเราสามารถสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือได้หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับหรือถ้าเราเห็นว่าตำแหน่งปัจจุบันที่มีการกดปุ่มเนี่ยอยู่ต่างกันอย่างเช่นเราอยู่ด้านล่างบันไดอยู่ด้านบนเราสามารถกดปุ่มเข้ามาเพื่อให้ถาดเลื่อนลงมาหาเราด้านล่างได้นะครับแล้วก็จะมีการสอบอยู่ตลอดเวลาว่าการทำงานที่ถูกสั่งงานเนี่ยมีความถูกต้องจากจุดที่อยู่หรือไม่นี่นะครับนี่เป็นโครงสร้างและระบบการทำงานนะครับโครงสร้างของเราก็คือจะเป็นเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโดยใช้โซ่ในการดึงถาดเลื่อนให้เคลื่อนที่ขึ้นลงได้นะครับโดยความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณด้านล่างอยู่ประมาณ80 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยความสูงจะอยู่ที่60 เซนติเมตรมีความลาดชันความทางความยาวเนี่ยที่250 เซนติเมตรนะครับโดยปรับระดับความสูงได้นะครับปรับความชันของมุมได้นะครับอันนี้เป็นสเกมาติกไดอะแกรมของการทำงานควบคุมนะครับก็คือจะมีโนด MCU โดยเราใช้ ESP8266 นะครับที่เป็นโนด MCU 2ทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆทาง Output โดยรับข้อมูลมาจากสมาร์ทโฟนก็ได้หรือจะเป็นพุชสวิตช์ก็ได้นะครับสั่งไปที่ระบบวงจรควบคุมทรานซิสเตอร์ส่งให้รีเลย์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ส่งให้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นตัวควบคุมการหมุนซ้ายหรือขวานะครับอันนี้เป็นกล่องควบคุมการทำงานนะครับเป็นคอนโทรลบล็อกจะมีแมกเนติกสวิตช์2ตัวแล้วก็จะมีโหนด MCU 1ตัวมีซัพพลายมีหลอดแสดงผลต่างๆนะครับผมในกล่องอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ติดตั้งจริงๆนะครับอยู่ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพุทธสวิตช์ที่อยู่ติดตั้งอยู่จะมี4 จุดนะครับผมมีจุดทางขึ้นแล้วก็จุดสูงสุดบนทางลาดชันนะครับแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมและสวิตช์ฉุกเฉินอยู่บนทางลาดชันหรือถาดรองที่เราเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสวิตช์ฉุกเฉินอีก1 ตัวอยู่ที่ตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็จะใช้มอเตอร์ AC ในการกลับทางขึ้นลงนะครับโดยใช้โซ่เป็นตัวพาถาดขับเคลื่อนขึ้นหรือลงนะครับผมแล้วก็อีกทางนึงก็คือสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมการขึ้นการลงได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมสมาร์ทโฟนที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับผมก็คือใช้โปรแกรมที่เป็นแอปพลิเคชันของ Blink ในการสร้างแล้วก็เชื่อมต่อทางคลาวด์นะครับเราก็จะมีตัวควบคุมก็คือมีตัวหยุดฉุกเฉินก็คือ Off มี Up มี Down เพื่อกดช่วยในการที่หรือจะลงในการเคลื่อนที่อยู่เนี่ยเราสามารถใช้
ใช้สมาร์ทโฟนก็ได้หรือจะใช้พุชบัตตอนสวิตช์ก็ได้นะครับผมในการควบคุมคนอ่ะเข้าไปแล้วนะก็คนแรกกำลังพรีเซนต์อยู่เลยอันนี้จะเป็นระยะเวลาในการตอบสนองเฉลี่ยนะครับผมก็คือการตอบสนองในที่นี้ก็คือเราจะใช้สโคปนะครับสโคปซิลโลสโคปในการควบคุมหรือได้ได้เพราจะัวบ่าว่อาันนี้คือการสค่งนแรกกำลังพรีกเซารนต์สเลย่งชื่อการส่งข้อมูลหรือสัญญาณต่างๆในชื่อที่เรากำหนดไว้เนี่ยมีการตอบสนองจำนวนกี่วินาทีนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตารางตามนี้นะครับผมอย่างเช่นถ้าผ่านบลิงก์เนี่ยจะใช้เวลามากหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการดีเลย์ไทม์ในระบบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนพุชบัตตอนสวิตช์เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันเหมือนกันเนื่องจากว่าโหลด MCU เนี่ยจะต้องทำการประมวลผลระหว่างคราวที่รับเข้ามาแล้วก็ตัวพุชสวิตช์เนี่ยอาจจะทำให้เวลาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับแต่จะต่างกันไม่มากนักนะครับผมอันนี้จะเป็นกราฟในการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยกับน้ำหนักบรรทุกนะครับผมในระหว่างที่ทดสอบเนี่ยก็คือเราจะใช้15องศาในการขึ้นลงนะครับกับ45องศานะครับในการขึ้นลงถ้าดูจากกราฟเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คืออยู่ที่น้ำหนัก100กิโลกรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับเราจะสามารถรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมนะครับถ้าสมมติว่าเกิน100กิโลกรัมจะเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าความชันมากกว่า45องศานะครับหรือเท่ากับ45องศาเนี่ยเวลาเราเดินทางสั่งให้ลงมามันจะเกิดความเร็วมากกับผู้โดยสารก็คือเมื่อเกิดความเร็วมากขึ้นเวลาเดินทางลงมาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดระหว่างทางด้านล่างเนี่ยจะเกิดการกระแทกขึ้นเล็กน้อยครับอาจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะจับได้ไม่ดีหรือว่ามีความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับเกิดอันตรายบ้างเล็กน้อยอาจจะหกล้มหรือว่าอาจจะร่วงลงมาบริเวณระหว่างในการเดินทางนะครับครับงั้นเชิญคุณจัดชัยสรุปได้เลยครับครับผมสรุปก็คือเครื่องช่วยผู้สูงอายุนะครับขึ้นลงทางลาดชันในรุ่นต้นแบบนี้นะครับจะมีความลำบากในการเคลื่อนไหวหรือว่าการใช้ในร่างกายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ไม่ได้ครอบคลุมในถึงของผู้ที่ใช้การขึ้นลงแบบรถเข็นนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการตอบสนองของปุ่มกดก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับการเคลื่อนตัวของขาดยืนเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ามีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับผมเครื่องสามารถติดตั้งได้ง่ายและสามารถปรับองศาตามความลาดชันของสถานที่ที่เราต้องการจะติดตั้งได้นะครับผมแล้วก็ข้อที่เสียคือสามารถสั่งงานให้ฐานรองยืนเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งเพื่อรอการใช้งานได้ล่วงหน้าผ่านทางสมาร์ทโฟนได้นะครับเพราะว่าเมื่อผู้เดินทางมาถึงปุ๊บจะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตมาธุระแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์กันทกรเสาทองเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผู้เข้าฟังครับมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมถ้าไม่มีก็เชิญอาจารย์กันทกรครับอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนไอตัวเครื่องช่วยสามารถรับน้ำหนักได้อย่างต่ำ100 กิโลกรัมหรือเปล่าครับมากกว่า100 กิโลกรัมก็ได้ใช่ไหมฮะตอนอมอกากแบกว่บา100 กิโลกรัมได้ไหมเรามองที่อยู่ระหว่าง100 กิโลกรัมครับเพราะว่าน้ำหนักเฉลี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยที่เทียบจากฐานข้อมูลของสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน100ครับผมถ้าเกิน100ก็คือจะรับได้ไม่เกิน120 กิโลกรัมครับเพราะว่าจะมีผลกับทางลาดชันที่มีความชันสูงนะตั้งแต่45องศาขึ้นไปเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการเดินทางลงครับอืมครับครับแล้วระยะสูงสุดที่ตอนนี้ทำได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะตอนนีต้ามระแยนะวดินไหมฮะตามแนวดิน
ตามแนวดิ่งตอนนี้เราทดสอบที่45 องศาครับสูงสุดเพราะว่าถ้าเกินจากเนี้ยบันไดส่วนใหญ่จะไม่ชันมากกว่า45 องศาครับผมอืมครับแล้วไอชุดเซตเนี่ยครับมันลงทุนไปเยอะไหมครับเนี่ยประตัมาวณนคี้ร่ลาวงๆได้ทุนประมาณ7,000 บาทครับผมอ๋อเป็นตัวต้นแบบครับก็คือลองผิดลองถูกแล้วก็7,000 บาทแก้ไขเป็นเหมือนตัวโปรโตไทป์ก่อนนะครับผมอาจจะเอามอเตอร์ที่ใช้ขับนี่ขนาดเท่าไหร่อะครับมอเตอร์ตัวนี้ขนาด250 วัตต์ครเป็นมอเตอร์ลอกทดนะครับที่ใช้ในการยกของนะครับเราเอามาดัดแปลงโดยใช้เกียร์ของเขาเนี่ยที่ถูกทดไว้แล้วเนี่ยฮะมาหมุนด้วยโซ่แทนครับเพราะว่าตอนแรกจะใช้ลอกเรามองว่าถ้าลอกเนี่ยมันขาดเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเนี่ยตกลงมาได้เลยอย่างเงี้ยครับครับครับก็เลยใช้โซ่เป็นตัวรับน้ําหนักเป็นตัวพาขับเคลื่อนครับผมคือไอตัวน้ําหนัก100 กิโลกรัมเนี่ยครับเป็นน้ําหนักเฉพาะน้ําหนักของคนอย่างเดียวใช่ไหมฮะยังใช่ใช่ครับผมปฏใชิ่บัติคเรผัืบ่อคนสูงอายุเขาอาจจะมีการแบกของอะไรด้วยไหมฮะบางคนก็มีกระป๋องกระเป๋าอะไรพวกถ้ามันเอามาขึ้นด้วยสไ่ดว้นไหใมหญ่ฮะถ้าได้ครับได้ครับส่วนใหญ่ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเดินลำบากเนี่ยอาจการถือเนี่ยอาจจะไม่น้ำหนักอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าจากที่เราทดสอบแล้วลองให้ผู้สูงอายุมาลองใช้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับจะไม่ค่อยถือของอะไรมาเยอะประมาณนี้ครับอืมอืส่มวนใหคญร่ับครับจะมีผู้ติดตามมาด้วยครับผมอ๋อครับครับครับอืมอืมอ๋อคือตรงไอชุดชุดเครื่องตัวนี้ก็เอาไปติดตั้งที่ราชภัฏหรือเปล่าฮะใช่ครับตอนนี้ติดตั้งใช้งานจริงๆอยู่ครับผมอืมโอเคครับน่าสนใจความจริงก็มีแผนจะขยายผลไปทำอะไรอีกไหมครับเนี่ยตัวนี้แหละครับตอนนี้จะให้นักศึกษาดัดแปลงตัวนี้ให้สามารถใช้วีลแชร์นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างกับฐานยึดใหม่เพราะว่าลักษณะในการตั้งเนี่ยเป็นการเทน้ำหนักไปทางด้านข้างครับซึ่งการยึดเนี่ยอาจจะต้องมีฐานรองที่รับน้ำหนักมากขึ้นมากกว่านี้ครับผมอาจจะยึดกับกำแพงหรือว่าอาจจะทำฐานให้เป็นตัว L มาทางด้านที่รับน้ำหนักอย่างเงี้ยครับครับครับซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ประเทศเราด้วยใช่ไหมครับเนี่ยที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะครับผมครับในชุดเครื่องช่วยผู้สูงอายุในการครับขึ้นลงทางลาดชันนะฮะครับผมโอเคครับสำหรับผมก็ไม่มีคำถามอะไรแล้วครับขอบคุณมคากรคัรบับคุณครับฉันชัยครับครับผมขอบคุณมากครับพอดีวันนี้ครคับณะผบมดีนะครับท่านครับติดผมงานจริงๆครับก็เลยส่งผมครัมบาผเป็นมตัวแทนนะครับผิดพลาดประการใดไงขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมครับผมครับครับไม่เป็นไรคครรัับบผมครับครับขอบคุณครับนะครับครับค่ะลำดับถัดไปเดี๋ยวขอเป็นคุณสรวิศร์สอนสาลีนะคะครับเรามาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วค่ะอาจารย์อ๋อตอนแรกยคัิดงว่ายยัังไม่อมยาู่ก็เลยควบ2 คนไปเลยได้ยินไหมครับฮัลโหลค่ะได้ยินครับขออนุญาตปิดกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแชร์โอเคเนี่ยครับหัวข้อที่ทําการศึกษานะครับเห็นจอแล้วใช่ไหมครับครับเห็นครับโอเคครับหัวข้อที่ทําการศึกษานะครับคือความเป็นไปได้ในการพัฒนาปั๊มความร้อนจากเครื่องปรับอากาศเก่านะครับโดยเราจะศึกษานะครับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารดับความเย็น R32 ครับที่มานะครับก็คือในการลดพลังงานนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นนะครับเรานะครับจะทําการนะครับดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องปรับอากาศเก่าเครื่องปรับอากาศมือสองนะครับมาใช้ทําเป็นฮีทปั๊มแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับกับงานทางด้านอุตสาหกรรมนะครับ
ในงานวิจัยนี้นะครับสนใจนะครับไปที่การศึกษาเทคโนโลยีปั๊มความร้อนนะครับฮีทปั๊มเทคโนโลยีตอนนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีนี้นะครับนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากการทำงานของปั๊มความร้อนนะครับเป็นลักษณะของการเพิ่มคุณภาพความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับให้เป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับและพลังงานที่ใช้สำหรับปั๊มความร้อนนะครับจะนะครับใช้พลังงานเพียงนะครับ1ใน3นะครับเมื่อเทียบกับขนลวดไฟฟ้านะครับหรือว่าฮีเตอร์ไฟฟ้านะครับจากการศึกษานะครับที่ผ่านมานะครับเราพบว่านะครับเนื่องจากนะครับปั๊มความร้อนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้กันนะครับเพื่อให้ได้ความร้อนคุณภาพสูงนะครับเราใช้R22 นะครับซึ่งไอตัว R22 นะครับมันจะก่อให้เกิดมันมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกนะครับดังนั้นนะครับจะมีสารทำความเย็นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ R140A นะครับซึ่งจากการวิจัยเนี่ยพบว่านะครับสารทำเรางานวิจัยนะครับของคุณณัฐกรนะครับก็คือได้ทำการเทียบนะครับสมรรถภาพของปั๊มความร้อนนะครับ2ชนิดนะครับสารทำความเย็น2ชนิดก็คือ R140A นะครับกับ R22 นะครับพบว่านะครับสารทำความร้อนนะครับถ้าเราใช้สารความร้อนขอโทษนะครับสารทำความเย็น R-140A นะครับพบว่าค่า COP ของฮีทปั๊มนะครับที่ใช้ความร้อน R-140A นะครับมีค่าสูงกว่าปั๊มความร้อนนะครับที่ใช้สาร R22 นะครับครับแล้วนอกจากนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าสารทางความเย็น R-140A นะครับเป็นสารทางความเย็นที่เป็นมิตรต่อ R22 นะครับนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับในเครื่องปรับอากาศตามบ้านทั่วไปนะครับสารทางความเย็นนะครับจะเป็น R32 นะครับต่อมานะครับก็มีการศึกษานะครับวิจัยนะครับก็คือได้นะครับนำฮีทปั๊มนะครับที่ใช้สารความเย็นสารทำความเย็น R22 นะครับเปรียบเทียบกับสารทำความเย็น R410A นะครับพบว่าสารทำความเย็นของ R22 นะครับก็คือมีการถ่ายเทความร้อนได้ในระดับดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงนะครับเมื่อเทียบกับระบบนะครับที่ใช้สารทำความเย็น R-410A นะครับนี้นะครับก็คือชุดทดสอบนะครับอุปกรณ์นะครับของในระบบของชุดทดสอบนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวของฮีทปั๊มนะครับซึ่งดัดแปลงนะครับจากเครื่องปรับอากาศกับมือ2นะครับต่อเข้ากับนะครับแทงค์นะครับ3แทงค์นะครับแทงค์แรกนะครับก็จะเป็นแทงค์น้ำร้อนนะครับอันนี้คือเราในการทดสอบนะครับเราป้อนนะครับเราป้อนอุณหภูมินะครับให้ถังที่1นะครับโดยเราควบคุมอุณหภูมิของน้ำนะครับจากฮีเตอร์ไฟฟ้านะครับเพื่อให้แทงค์1เนี่ยอุณหภูมิคงที่นะครับแทงค์1นะครับจะแลกเปลี่ยนนะครับความร้อนนะครับกับด้านอีวาโปเรเตอร์นะครับส่วนแทงค์ที่2นะครับจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับด้านคอนเดนเซอร์นะครับจะใช้น้ำนะครับจากแทงค์ที่2เนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทางความเย็นในด้านของคอนเดนเซอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นนะครับเราก็จะจ่ายนะครับให้กับโหลดนะครับในที่นี้เป็นตู้อบนะครับตู้อบลมร้อนนะครับอุปกรณ์หลักนะครับก็นะครับอุปกรณ์หลักนะครับเรามีถังน้ำร้อน2ลิตรนะครับแล้วก็ทำการคู่ฉนวนนะครับเพื่อลดการสูญเสียความร้อนนะครับแล้วเรามีปั๊มน้ำนะครับทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับในการหมุนเวียนนะครับน้ำร้อนในระบบนะครับเราตัวฮีทปั๊มนะครับตัวปั๊มความร้อนนะครับเราดัดแปลงจากเครื่องปรับอากาศเก่านะครับในที่นี้เราใช้ของเซนทันแอร์นะครับแบบวอร์ไทท์ขนาดการทำความเย็นเนี่ยอยู่ที่ 18,000 BTU ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็นะครับ
ครื่องปรับอากาศนะครับก็ดัดแปลงนะครับในภาคที่4นะครับก็ดัดแปลงนะครับโดยการติดตั้งนะครับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเฟสฮีทเอเจนเจอร์นะครับส่วนตัวโหลดของเรานะครับในที่เนี้ยนะครับเป็นตู้อบลมร้อนนะครับขนาด6ลิตรนะครับแล้วก็ตัวในการทดสอบนะครับการควบคุมอุณหภูมิของถังที่1นะครับเราควบคุมอุณหภูมิน้ำนะครับด้วยนะครับตัวฮีเตอร์ไฟฟ้านะครับภาคที่6นะครับขั้นตอนการทดสอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทำการรักษาอุณหภูมิน้ำนะครับในแทงก์1และแทงก์2นะครับให้มีอุณหภูมิเท่ากันก่อนนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือเราจะเริ่มนะครับทำความร้อนนะครับน้ำที่อุณหภูมิ30นะครับแล้วการทดสอบที่2เนี่ยก็คือเราเริ่มทำอุณหภูมิน้ำนะครับโดยเริ่มจากน้ำที่อุณหภูมิ40องศานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดน้ำนะครับเข้านะครับให้หมุนเวียนในระบบนะครับก่อนนะครับประมาณ5นาทีถึง5ประมาณ5ถึง10นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดฮีทปั๊มแล้วก็ทำการบันทึกนะครับสาเหตุที่ต้องนำน้ำนะครับไปเลี้ยงระบบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับด้านของ evaporator นะครับแล้วก็ด้านของท่อนะครับด้านเย็นนะครับเป็นน้ำแข็งนะครับเราจะต้องเอาน้ำไปเลี้ยงก่อนนะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นอกจากเราจะบันทึกอุณหภูมิน้ำครับและอุณหภูมิสารน้ำความเย็นแล้วนะครับเราก็นะครับยังทำการวัดนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับที่ได้จากปั๊มความร้อนครับโดยนะครับเราจะวัดแรงดันแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับทุกๆ5นาทีนะครับหลังจากนั้นก็นำมาคำนวณนะครับเป็นกำลังไฟฟ้านะครับนี่ผลการทดสอบนะครับเราแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิ30องศานะครับแล้วก็แหล่งความร้อนที่อุณหภูมิ40องศานะครับจริงๆแล้วเราทดสอบที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิ50องศาด้วยนะครับแต่ว่าสารทางความเย็นนะครับ R32 นะครับอุณหภูมิวิกฤตนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณมันไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง100นะครับตอนที่เราทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับสารทำความตัวฮีทปั๊มนะครับก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเทความร้อนออกไปได้นะครับเนื่องจากช่วงอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับดังนั้นที่เราออกแบบมานะครับจะอยู่ในช่วงอุณหภูมินะครับที่ช่วงอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่30องศากับ40องศานะครับครับนี้นะครับการทดสอบนะครับนี้เราดูที่เมื่อแหล่งความร้อนเริ่มต้นเป็น30องศาก่อนนะครับปั๊มความร้อนเนี่ยสามารถเพิ่มความร้อนนะครับจากแหล่งความร้อนนะครับก็คือแทงค์1นะครับที่มีอุณหภูมิ30องศานะครับให้เป็นแหล่งความร้อนนะครับหลังจากแลกเปลี่ยนผ่านฮีทปั๊มแล้วนะครับส่งเข้าแทงค์ที่2เนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับอยู่ที่45องศานะครับโดยใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับก็คือเทมป์ดิฟ15นะครับในช่วงเวลา1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้นำนะครับความร้อนที่ได้นะครับนะครับดึงไปใช้นะครับกับโหลดนะครับในที่นี้นะครับก็คือตู้อบลมร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราดึงไปใช้กับโหลดนะครับเราพบว่าอุณหภูมิของแทงค์2นะครับจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับอยู่ที่40องศานะครับในกรณีนี้นะครับด้านคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าด้านควบแน่นอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ95องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าในการนะครับในการออกแบบนะครับโอเคครับนั้นเราเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีนะครับเราจะสามารถนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างความร้อนที่ได้กับพลังงานไฟฟ้านะครับต่อมานะครับเราทำการทดลองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่40นะครับเราพบว่านะครับแค่เวลา30นาทีนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มจากอุณหภูมิ40องศานะครับเป็น50องศา
นะครับโดยอุณหภูมิด้านคอนเดนเซอร์สูงสุดอยู่ที่98นะครับนี่คืออันนี้คือนะครับโชว์นะครับแสดงแสดงนะครับฮีทเรทครับกับเวลานี้แสดงไฟฟ้าที่ใช้กับเวลานะครับนี้สรุปนะครับสรุปนะครับก็สรุปนะครับครับก็นะครับการศึกษานะครับพบว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อนนะครับส่งผลการทำงานของปั๊มความร้อนนะครับอย่างที่สองนะครับถ้าเราทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับจะทำให้อุณหภูมิด้านขังความร้อนนั้นนะครับสูงเกิน100องศานะครับดังนั้นการทำงานนะครับเราควรเปิดปิดนะครับเป็นช่วงๆนะครับน้อยเนี่ยช่วงละ20นาทีนะครับแล้วก็ต้องควบคุมแรงดันนะครับของสารทางความเย็นให้อยู่ในช่วงของ100ถึง140 psi นะครับเรานะครับจากการศึกษานะครับพบว่าเราสามารถประยุกต์ใช้นะครับเครื่องปรับอากาศเก่านะครับมาเป็นปั๊มความร้อนได้นะครับถ้าเราใช้ R32 นะครับเราจะสามารถนะครับเพิ่มนะครับอุณหภูมิน้ำสูงสุดอยู่ที่50องศาครับขอบคุณครับคำถามไหมครับผมขออนุญาตสอบถามครับท่านอาจารย์หน่อยนะครับในฐานะผู้นำเสนอนะครับครับก่อนอื่นขอชมเชยนะครับดู presentation แล้วเนี่ยนะครับมีการนำเสนอในเรื่องของการ review literature มานะครับทำให้เข้าใจนะครับที่มาเนี่ยดีมากครับการทำ powerpoint ก็สวยงามเข้าใจง่ายนะครับแต่ผมอยากทราบนิดนึงครับว่าในกรณีของตัว heat exchanger ต่างๆครับเหมือนมีอยู่2ตัวนะครับครับผมตอนอุณหภูมิน้ำเข้าเนี่ยนะครับเรากำหนดอุณหภูมินะน้ำเข้าเนี่ยจากคอนดิชันอะไรครับตอนที่เรากำหนดอุณหภูมิเนื่องจากว่านะครับแอปพลิเคชันของมันเป็นตู้อบนะครับลมร้อนซึ่งตู้อบลมร้อนเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับมันจะอยู่ในช่วงอยู่ที่40ถึง50องศานะครับอุณหภูมิน้ำเข้าเนี่ยก็คือเราคำนวณนะครับย้อนอุณหภูมิน้ำเข้าที่เราป้อนเข้าเนี่ยคือเราคำนวณย้อนกลับมาแล้วเราก็กำหนดอุณหภูมิน้ำเข้าเนี่ยคือน้ำโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปโดยที่ไม่ได้ผ่านการชื้นอะไรเลยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับแต่ว่า40องศาเนี่ยก็คือในกรณีที่เราไปติดตั้งนะครับกับแผงโซลาร์คอลเลกเตอร์นะครับน้ำจากแผงโซลาร์คอลเลกเตอร์นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับมันจะอยู่ที่40องศาเราก็เลยทดสอบที่30กับ40องศาครับก็คือเปรียบเทียบเหมือนเป็นน้ำปกติกับน้ำที่ผ่านการทรีตด้วยโซลาร์คอลเลกเตอร์มาแล้วครับผมครับนั่นคือที่มาครับครับครับโอเคครับพอเข้าใจแล้วครับครับผมส่วนที่สองครับไม่ทราบว่าเมื่อกี้บอกว่าเอาตัวแอร์แบบสปิทไทส์ครับมาใช่ครับแอร์สปิทไทส์ใช่ครับเป็นฮีทปั๊มครับครับค่าใช้จ่ายครับในการปรับปรุงครับเครื่องตกประมาณเท่าไหร่ครับแอร์สปิทไทส์นะครับถ้าเป็น R32,800 นะครับราคามันจะอยู่ที่ 10,000 นะครับค่าท่อแล้วก็รั่วนะครับก็อยู่ที่2,000 นะครับรวมอื่นก็อยู่ที่ประมาณ 15,000ครับ 15,000 ครับผมเราได้คำนวณเรื่องของประสิทธิภาพของระบบไหมครับว่ามันครับผมตอนประสิทธิภาพของระบบตอนนี้ที่คำตอนนี้ที่เราคำนวณออกมาเราคำนวณเป็นประสิทธิภาพการใช้พลังงานครับคำนวณ PER ออกมาครับผมครับเราไม่ได้เพราะว่าจริงๆเพราะว่าเป้าหมายของเราคือโดยปกติแล้วนะครับตู้อบลมร้อนเนี่ยในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นการอบแห้งครับมันเขาใช้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้ฮีทปั๊มแล้วก็เป็นฮีทปั๊มแบบอากาศซึ่งมันก็จะคือมันก็จะใช้นะครับไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับท
ีนี้เราก็พยายามที่จะตัวราคาของฮีทปั๊มก็สูงนะครับก็อยู่เราก็พยายามที่จะดัดแปลงนะครับเครื่องปรับอากาศนํามาใช้งานนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับก็คือเนื่องจากนะครับเราถ้าเราต้องการประหยัดงานจริงๆเราควรจะเราควรจะติดตั้งนะครับคู่กับตัวของโซลาร์คอลเลกเตอร์นั่นก็หมายความว่าถ้าอุณหภูมิน้ำนะครับถ้าอุณหภูมิน้ำในแทงก์2นะครับก่อนที่อุณหภูมิน้ำในแทงก์2นะครับจะขึ้นไปถึง40เนี่ยฮีทปั๊มก็ทำงานเพราะมันสะสมความร้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับพออุณหภูมิน้ำในแทงก์2เนี่ยถึง40เราก็เรามีแดดนะครับซึ่งสะสมความร้อนเรื่อยๆเราก็จะตัดการทำงานของฮีทปั๊มมันก็จะเป็นการทำงานของโซลาร์คอลเลกเตอร์อย่างเดียวใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมันก็แปลว่าแทนที่เราจะทํางานด้วยฮีทปั๊มเนี่ยทั้งวันใช่มั้ยครับก็แปลว่าเราทําไปแค่ช่วงถึงประมาณบ่าย1แล้วก็จนถึงบ่าย1จนถึงบ่าย4เนี่ยโซลาร์เนี่ยจะสามารถคีปไว้ได้แล้วหลังจากนั้นอาจจะทำตั้งแต่บ่าย4จนถึง2ทุ่มตอบมันก็จะประหยัดลงไปอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับครับเราขอสอบแยกเรคคอมเมนต์สุดท้ายครับผมคือผมเห็นแล้วจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีนะครับกับเบเจอร์รีวิวที่ผ่านมามันมีความเป็นไปได้สูงในแง่ของการปรับปรุงไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับก็ปกติมาที่ท่านอาจารย์พูดนะครับจะใช้อากาศร้อนใช่ไหมครับเป็นฮอตแอร์นะครับในไดอิ้งของผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นฮอตแอร์จริงตัวนี้ถ้าเกิดสามารถแบบดีไซน์โฟร์ซิมูเลชันนะครับมันอาจจะมีการกระจายตัวของอากาศเพิ่มขึ้นก็น่าได้เปเปอร์เพิ่มขึ้นอีกเปเปอร์หนึ่งอ่ะก็คือใช้ครับก็ใช่ครับใช้ตัวก็คือใช้ตัว CFD เข้ามาครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆเราใช้จริงๆเรามีการใช้ทางด้านหลังตอนที่เราดีไซน์เพราะตอนแรกเนี่ยตู้อบมันมีแบ็คเพรสเชอร์ก็คือเราใช้ในการดีไซน์ทูแต่ว่าถ้าดีไซน์โดยรวมก็ถ้าใช้ CFD ทำได้ครับ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 ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงครับที่อยากแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าผมเห็นระบบเนี่ยจริงๆมันมีตัวโซลาร์เซลล์อะไรพอสมควรนะครับถ้าเกิดทำแบบเป็นตัวoptimization นะครับของระบบนะครับอาจจะเขียนจากสมการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นแล้วก็คำนวณจาก exergy นะครับก็คือเอาครับผมน่าจะได้งานวิจัยที่สมบูรณ์มากขึ้นครับนี่ก็คือที่ท่านอาจารย์หมายถึงก็คือเอาผลของแมทโมเดลของเทอร์โมไดนามิกซิสเต็มใช่ไหมครับแล้วก็เอาค่าไปออพติไมซ์เพื่อให้ได้ใช่ครับใช่ครับเอาเข้าโมเดลครับขอบคุณครับผมว่าน่าจะได้ผลงานวิชาการที่ดีเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากอันนี้เราสร้างทีนี้เราสร้างเครื่องมาก่อนเพื่อเอาไปวอลเลเดตกับแมทโมเดลอะครับครับผมในที่ครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์สรวิทย์มากครับสมครับลำผู้นำเสนอลำดับถัดไปนะครับคุณพิเศษสมุดเก่าครับครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับอาจารย์ขึ้นไหมครับจันขึ้นครับแต่เป็นหน้าสรุปครับใช่ครับครับครับผมเชิญเลยครับครับก็ผมนายพิเศษสมุดเก่านะครับจะมาคอนเฟอเรนซ์เรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนักของขบวนรถไฟโครงสร้างสะพานบางซื่อของการรถไฟประเทศไทยนะครับด้วยระเบียบวิธี Finite Element ผู้ร่วมวิจัยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยศิวะโกสิทธิ์ครับนะครับปัจจุบันเนี่ยการขนส่งทางรางเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์ก็การซ่อมลุงของรถจักรเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาการขนส่งทางรางซึ่งการซ่อมลุงของรถจักรเนี่ยโรงซ่อมลุงของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อนะครับเป็นศูนย์ซ่อมลุงใหญ่นะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ซื้อหัวจักรที่ชื่อว่าหัวจักร CSR
ที่มีน้ำหนักกดเพา20ตันต่อเพานะครับมานะครับและไม่สามารถนำหัวรถจักรมาซ่อมบำรุงที่โรงรถจักรบางซื่อได้เนื่องจากมีสะพานบางซื่อที่ออกแบบการรับน้ำหนักไว้ที่15ตันต่อเพานะครับซึ่งการซ่อมบำรุงของหัวจักรนั้นจะถอดอุปกรณ์จากโรงรถจักรย่อยที่ศรีราชาแล้วก็ใส่ตัวแฟตคาร์นะครับเข้าไปซ่อมบำรุงที่โรงรถจักรบางซื่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการนี้อยู่แล้วก็เป็นการเสียเวลาแล้วก็ลำบากมากนะครับเพราะว่าถอดแล้วก็ต้องย้ายเพื่อส่งแล้วก็ถอดกลับมาประกอบนะครับดังนั้นการวิจัยนี้ก็จะมุ่งเน้นการศึกษาของโครงสร้างสะพานบางซื่อนะครับโดยใช้แบบจำลอง Solid Work แล้วก็วิเคราะห์โปรแกรมทางวิศวกรรมนะครับในโปรแกรม ANSYS ครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพานรถไฟบางซื่อครับแล้วก็2เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเสริมโครงสร้างของสะพานรถไฟให้ปลอดภัยต่อการเดินรถครับครับอุปกรณ์และวิธีการนะครับอุปกรณ์ก็จะมีS-Build Drawing ของสะพานรถไฟบางซื่อนะครับที่ได้รับจากกองสะพานของการช่างโยธานะครับของศูนย์สะพานที่หัวลำโพงแล้วก็2นะครับแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กสเปคCore 7 2.2 GHz RAM 8 GB แล้วก็3นะครับโปรแกรม Solid Work แล้วก็4โปรแกรม ANSYS วิธีการดำเนินการวิจัยนะครับ1เนี่ย Shop Drawing ที่ได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีขนาดตามรูปนะครับก็คือ Top Viewขนาดกว้างคูณยาว4เมตร70คูณกับ27เมตรครับแล้วก็ฟอนต์วิวขนาดกว้างคูณสูง4เมตร70คูณกับ5เมตร50ครับแล้วก็ไซด์วิวที่เป็นความยาวสแปนนะครับก็จะมีความยาว35เมตรคูณกับความสูง5เมตร50ครับแล้วก็ขนาดบอททอมนะครับที่มีขนาดกว้างคูณยาว4เมตร70คูณกับ35เมตรครับวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับก็จะรับโปรแกรมในรับแบบในโปรแกรม Solid Work นะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ใส่โหลดแล้วก็ตัววัสดุในโปรแกรม ANSYS นะครับปัญหาที่พบนะครับแบบ SU Drawing เนี่ยที่ได้รับจากการรถไฟประเทศไทยเนี่ยไม่อัปเดตแล้วก็มีรูปแบบที่ไม่ตรงกับสะพานบางซื่อของจริงนะครับก็การวิจัยนี้ก็จะจัดทำข้อมูลจากการวัดสะพานจริงมาศึกษาและวิจัยครับนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะป้อนค่าในANSYSเป็นสตรัคเจอร์สตีลนะครับคุณสมบัติตามตารางก็คือค่า density นะครับ 7.85 คูณ10ยกกำลังลบ6กิโลกรัมต่อรูปแบบมิลลิเมตรครับค่ายางมุลรัด2คูณ10กำลังลบ5เมกะปาสคาลครับค่า thermal conductivity ครับ60.5 วัตต์ต่อเมตรองศาเซลเซียสครับค่าความร้อนเฉพาะ 4.34 จูลต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียสครับค่าเทนไซยูสเต็ง250เมกะปาสคาลครับแล้วก็ค่าเทนไซอะนิเมตสเต็ง460เมกะปาสคาลครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะวิเคราะห์2แบบก็คือ1ที่น้ำหนักออกแบบของสะพาน15ตันต่อเพานะครับแล้วก็2ที่น้ำหนักออกแบบของรถจักร CSR นะครับที่20ตันต่อเพานะครับโหลดที่จะใส่ก็จะเป็นที่ช่วง0ถึง 16.30 เมตรนะครับตัวการออกแบบ15ตันเพาก็จะใส่เป็น 51.2 นิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ช่วงที่ 17.10 18.7020.30 แล้วก็ 21.90 ก็จะใส่โหลดเป็น150กิโลนิวตันต่อเมตรครับแล้วก็ช่วง 22.7 ถึง 39เมตรนะครับก็จะใส่โหลดเป็น 51.2 กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับส่วนตัวที่จะนำมาวิเคราะห์เพิ่มก็คือตัวหัวจักร CSR ที่มีน้ำหนักกดเพา20ตันต่อเพานะครับช่วง0ถึง16เมตรนะครับใส่โหลดไว้ที่64กิโลนิวตันต่อเมตรครับแล้วก็ช่วงที่
17 18 20.30 แล้วก็ 21.90 นะครับไตรโหลดไว้ที่200กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ช่วงที่ 22.7 ถึง 39 เมตรไตรโหลดไว้ที่64กิโลนิวตันต่อเมตรครับนะครับการศึกษาก็จะมีการศึกษาการให้ตัวของโครงสร้างนะครับก็สะพานรถไฟตัวนี้นะครับจะมีความยาวที่39เมตรนะครับจากมาตรฐานของUIC นะครับหรือ International Union of Railway นะครับช่วงการออกแบบที่สแปนของสะพานนะครับมากกว่า20เมตรแต่ไม่เกิน100เมตรนะครับจะต้องมีค่าให้ตัวของสะพานเนี่ยไม่เกิน 0.0564 คูณกับความยาวยกกำลัง 1.8443 มิลลิเมตรครับค่า Safety Factor นะครับก็จะหาได้จากค่าความเค็งของจุดค่าหารด้วยค่าความเค็งของพื้นที่รับแรงสูงสุดครับผลการทดลองนะครับก็ที่น้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลานะครับขออภัยครับผลการทดลองนะครับที่น้ำหนักกดเพลา15ตันต่อเพลานะครับระยะการให้ตัวเนี่ยมีระยะการให้ตัวของโครงสร้างมากที่สุดนะครับที่ 7.556 มิลลิเมตรและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.572 มิลลิเมตรในขณะที่น้ำหนักกดเพลา20ตันเพลาจะมีการค่าระยะการให้ตัวของโครงสร้างมากที่สุดที่ 31.374 มิลลิเมตรและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.624 มิลลิเมตรครับความเค็งของพื้นที่รับแรงที่น้ำหนักกดเพลา15ตันต่อเพลาก็จะมีค่ามากที่สุดอยู่ที่ 19.327 เมกะปาสคาลนะครับและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.444 เมกะปาสคาลในขณะที่น้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลานะครับค่าความเค็งของพื้นที่รับแรงมากที่สุดอยู่ที่ 22.72 เมกะปาสคาลและมีค่าเฉลี่ยที่ 8.563 เมกะปาสคาลครับความเค็งตำแนวแกนนะครับที่น้ำหนักกดเพลา15ตันต่อเพลานะครับจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 79.33 เมกะปาสคาลและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -5.552 เมกะปาสคาลครับส่วนความเค็งตำแนวแกนที่น้ำหนักกดเพลา20ตันเพลานะครับจะเกิดค่าความเค็งตามแนวแกนมากที่สุด 90.347 เมกะปาสคาลและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ -6.260 เมกะปาสคาลครับค่า safety factor ที่น้ำหนักกดเพลา10ตันต่อเพลานะครับจะมีค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 12.935 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.992 ครับในขณะที่ค่า safety factor ของน้ำหนักกดเพลา20ตันเพลานะครับก็จะมีค่า safety factor น้อยที่สุดอยู่ที่ 11.004 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.997 ครับนะครับจากการวิเคราะห์แบบจำลองนะครับด้วยระเบียบวิธี finite element นะครับจากโปรแกรม ANSYS นะครับปรากฏว่าเมื่อวิเคราะห์การรับน้ำหนักรถไฟตามมาตรฐานใหม่นะครับก็คือในแบบ20ตันต่อเพลาในแบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นนะครับจะมีค่าการให้ตัวมากที่สุดอยู่ที่ 31.374 มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีค่าน้อยกว่าการออกแบบมาตรฐานของ UIC นะครับหรือInternal Union of Railway นะครับที่ให้ไว้ไม่เกิน 48.493 มิลลิเมตรครับส่วนค่าความเค็งของที่รับแรงนะครับมีขนาดมากที่สุดอยู่ที่ 22.72 เมกะปาสคาลนะครับซึ่งมีค่าไม่เกินความเค็งจุดคาดที่กำหนดไว้ที่250เมกะปาสคาลครับส่วนค่า safety factor มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.977 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า safety factor ของสะพานเหล็กที่อยู่ในช่วง5ถึง7นะครับในขณะค่าความเค็งของแนวแกนนะครับที่น้ำหนักกดเพลา15ตันต่อเพลามีความเค็งแนวแกนมากที่สุด 79.33 เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ที่น้ำหนักกดเพลา20ตันต่อเพลานะครับมีค่าความเค็งตามแนวแกนมากที่สุด 90.347 เมกะปาสคาลซึ่งลดค่าความเค็งโดยการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดนะครับในช่วงสแปนที่2และ5นะครับซึ่งตัวนี้ต้องเพิ่มขนาดหน้าตัดแล้วก็ขอเป็นข้อสรุปการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลวิจัยนะครับแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยกองสำรวจสะพานศูนย์สะพานนะครับฝ่ายการช่างโยธาที่อนุเคราะห์ข้อมูล Building นะครับของสะพานรถไฟบางซื่อแล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทย Development นะครับจำกัดมหาชนที่อนุเคราะห์ข้อมูลการคำนวณการกดน้ำหนักลงสะพานนะครับของการออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการนำเสนอนะครับผู้เข้าร่วมมีคำถามอะไรไหมครับเชิญถามได้ครับอาจารย์กฤตกรมีคำถามอะไรไหมครับครับรบกวนถามผู้นำเสนอสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามีการ validate นะครับผลจากการ simulation นะครับว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดบ้างไหมครับสำหรับงานวิจัยนี้ครับการวิจัยนี้ก็เป็นการ simulate ในตัวของโปรแกรม ANSYS นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปเช็คไอ้พวกค่าสเตนเกตที่ไปเช็คกับสะพานจริงครับก็ตอนนี้ต้องเป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มครับอาจารย์ครับผมครับคือเห็นว่าในแบบที่แบบดีไซเนอร์ออกแบบไว้อะครับกับตัวสะพานจริงมันต่างกันเลยใช่ไหมครับต่างกันเลยครับก็เท่าที่ผมไปพบกับกองสะพานนะครับที่ศูนย์สำรวจสะพานก็คือการรถไฟประเทศไทยเนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงก็คือมีการเปลี่ยนโครงสร้างแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกครับแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตในแบบ as built drawing ครับซึ่งการเช่นบีมบินเล็กน้อยการรถไฟก็จะเข้ามาซ่อมเล็กซ่อมน้อยซ่อมแก้แล้วก็มีการพ่นสีตามเวลา7ปีต่อ1ครั้งครับครับผมครับครับแล้วอย่างเงี้ยครับได้เอาแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบไว้มาวิเคราะห์ซิมูเลชันด้วยไหมครับแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้างานที่มีการก่อสร้างจริงๆกับแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบไว้อะครับแบบตัวไหนนะครับมันสามารถที่จะให้ความปลอดภัยหรือเซฟตี้แฟกเตอร์มากกว่ากันครับจากการซิมูเลชันครับตัวนี้ไม่ได้ทำไหมครับครับผมครับครับครับคือที่จริงๆถ้าทำได้ก็จะดีมากครับเพราะว่ามันมีผลเรื่องของการแมนเทนแนนซ์แล้วก็มีผลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวผู้ใช้อ่ะครับผมคิดว่ามันครับอย่างน่าจะเป็นเซฟให้กับทางการรถไฟด้วยอ่ะครับว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราได้มีฐานข้อมูลนิดนึงว่าโอเคตัวหน้างานจริงทํามาแล้วมันอาจจะติดขัดอะไรบางประการไม่สามารถจะทําตามแบบของดีไซเนอร์ได้อ่ะครับนะครับแต่เราก็มีผลว่าตัวเนี้ยมันมีน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับประเด็นสุดท้ายครับอยากถามมาตรฐาน UIC อ่ะครับเค้ากําหนดเป็น displacement เหรอครับเป็นระยะยุบหรือระยะก่วงตัวของสะพานอย่างเดียวเหรอครับมี condition ตัวอื่นมั้ยอ่ะครับคือจริงๆที่ผมเข้าใจมันน่าจะมีเป็นอัตราส่วนอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบกําหนดมาเป็นระยะยุบอย่างเดียวระยะก่วงตัวอย่างเดียวครับที่ไม่น้อยกว่า 48.493 มมอ่ะครับครับผมครับเป็นกราฟของสะพานที่มีช่วงสแปนนะครับก็มีตั้งแต่สแปนน้อยกว่า5เมตร20เมตรแล้วก็20ถึง100เมตรซึ่งมาตรฐาน UIC เนี่ยจะกำหนดสูตรแล้วก็เป็นกราฟเพื่อที่จะระบุว่าไอ้ตัวค่าโกงค่าให้ตัวสูงสุดค่าโกงตัวนะครับครับครับไม่ถึงเท่านี้ครับจันอ๋อครับครับครับผมครับครับครับจริงๆก็ควรนำเสนอไว้ในตัว presentation นะครับว่าผมว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญอยู่ครับครับขอบคุณคุณพิเศษมากเลยครับขอบคุณท่านประธานด้วยครับโอเคครับสำหรับผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ทำด้าน simulation นะก็อาจจะไม่ได้มีคำถามอะไรมากหลักๆเนี่ยผมก็มีคอมเมนต์คล้ายๆอาจารย์กันตะกรนะครับเนี่ยเรื่อง validation นะมันผมว่าค่อนข้างสำคัญเวลาจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อครับอาจจะต้องลองเคยลองทำ example ง่ายๆมาก่อนไหมฮะว่าเราซิมแล้วมันตรงกับเงื่อนไขพื้นฐานตรงกับชาวบ้านที่เขาเคยทำมาก่อนนะครับเคยซิมมาก่อนไหมฮะไม่มีครับอาจารย์อันนี้เป็นงานปอโทใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณพิเศษครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับ
ลำดับถัดไปนะครับคุณธนากรเล็กมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นแล้วยังครับขึ้นแล้วครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรการจำลองการไหลของภาคบนเครื่องกระจายปุ๋ยแบบแรงเหวี่ยงใช้แบบหลอกครับครับผมกดรับนะครับคือการหลังปุ๋ยเป็นขั้นตอนที่เกษตรกรนะครับให้ความสำคัญในปัจจุบันนะครับยังนิยมใช้แรงงานคนนะครับเพื่อหว่านเม็ดปุ๋ยครับซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานส่วนอื่นนะครับเพื่อจะลดระยะเวลาจึงมีเครื่องหว่านเม็ดปุ๋ยมาทดแทนนะครับผมครับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส่งผลต่องานเกษตรในปัจจุบันนะครับโดยข้อดีของเครื่องหว่านเม็ดปุ๋ยคือใช้งานง่ายนะครับผู้มีประสบการณ์น้อยสามารถเรียนรู้และใช้งานได้นะครับและยังสามารถควบคุมปริมาณการกระจายได้อย่างครับเมื่อเราพูดถึงการหว่านเม็ดปุ๋ยนะครับก็มาพูดถึงเม็ดปุ๋ยกันนะครับผมซึ่งเม็ดปุ๋ยเนี่ยถูกจัดว่าเป็นวัสดุปริมาณบนรูปแบบครับแล้วการจำลองที่นิยมใช้กับในการจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคก็คือวิธี discrete element นะครับผมซึ่งจากงานวิจัยที่ค้นคว้ามานะครับของคุณพอว่านครับเขาได้วิจัยการกระจายตัวของเกลือบนใบหว่าน3ใบตกลิดพื้นรากครับในการเคลื่อนที่ในแล้วสื่อการนอนภาคเกลือครับพบว่าเกลือเคลื่อนที่ได้คงที่แต่จำนวนการไหลของเกลือนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของคุณไรมันด้านะครับผมเขาได้วิจัยการกระจายตัวของปุ๋ยอินทรีย์นะครับรูปทรงกระบอกขนาด4เมตรและ5เมตรที่ความเร็วรอบ450แล้วก็600รอบนะครับโดยใบหว่าน2ใบตรงกับราบนะครับผลจากการวิจัยของเขาพบว่าระยะทางที่เม็ดปุ๋ยเคลื่อนครับผมไปได้บางส่วนขึ้นอยู่กับขนาดของปุ๋ยนะครับความเร็วรอบในการหมุนของตาครับชนิดของปุ๋ยและพารามิเตอร์ของการหมุนครับจากงานวิจัยข้างต้นครับพบว่าพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อคุณภาพของการกระจายครับคือความเร็วรอบในการหมุนครับพารามิเตอร์ของการหมุนและขนาดของเม็ดปุ๋ยครับผมวัตถุประสงค์นะครับผมในงานวิจัยนี้นะครับได้ดัดแปลงการหมุนให้มีพื้นวาล์วและผนังที่มุมองศาที่แตกต่างกันซึ่งจากการสืบค้นนะครับยังไม่พบการวิจัยที่จำลองการกระจายตัวของอนุภาคในนะครับด้วยแบบจำลองวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็คือเพื่อศึกษาความเร็วรอบของการครับแต่ต้านอากาศและรูปร่างของการครับที่ส่งผลต่อลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคด้วยแบบจำลอง DEM นะครับผมแบบจำลองนะครับที่สร้างนะครับได้คำนวณยาระหว่างอนุภาคหว่านและขนาดเคลื่อนหว่านครับโดยวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของแต่อนุภาคแต่ละอนุภาคในระบบโดยการคำนวณโดยใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับที่แสดงในสไลด์นะครับผมตารางที่1นะครับคือตารางที่ใช้การเมื่อวัสดุชนกันจะเกิดแรงที่แบ่งด้านขึ้นกับ2แรงก็คือความแรงเทนเชนคอนแทคฟอร์สนะครับผมจากรูป A นะครับผมเมื่อวัสดุชนกันนะครับจะเกิดแรงขึ้นมา3แรงมีแรงกดเคลื่อนจากจริงแรงกระเด้งออกในแต่ละฝั่งนะครับซึ่งสมการที่ใช้ในการคำนวณข้อดีของโปรแกรมนะครับที่ผมนำมาจำลองก็คือสามารถใส่ค่าสตีเต็ดลงไปได้นะครับซึ่งค่าสตีเต็ดนะครับของแต่ละแต่เราเลยจะใช้วิธีการแตกต่างแต่ว่าจะมีอนุภาคชนกับอนุภาคอนุภาคชนกับขนาดครับจะแยกคิดกันนะครับและแรงแต่สไลดิ้งนะครับแต่พอที่จะมีค่าสัมประสิทธิ์แต่แสบทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมใส่ใจกับการนำค่าเหล่านี้นะครับมาใส่ในโปรแกรมนะครับผมตารางที่2นี้นะครับจะเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการจำลองในงานใส่ครับคือผมได้ศึกษาจากงานเต็มครับแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการทดลองจริงนะครับโดยค่าที่ใส่รายไว้คือขนาดของparticle หรือว่าขนาดของเม็ดปุ๋ยนะครับใช้ในการจำลองนะครับผมโดยกำหนดให้ตรงกลมแล้วก็ค่าสตีฟเนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับที่ผมใส่ใจนำมาหาครับผมนำมาใส่ในตารางนะครับค
ือการชนกันของอนุภาคแล้วก็การชนกันของอนุภาคแล้วก็ผนังครับผมนี่จะเป็นรูปร่างของการบาดที่ผมได้ออกมาทำความรู้จักกันนะครับใบหวานชนิดแรกนะครับที่ผมนำมาก็คือรูปร่างของจานหวานนะครับผมใบหวานชนิด4ใบตรงพื้นราบนะครับผมรูปร่างของจานหวานในการจำลองนี้นะครับได้ถูกดัดแปลงมานะครับผมโดยดัดแปลงให้ขนาดของใบหวานนี่มีขนาดที่สั้นนะครับเท่ากับจานหวานครับผมดังมีดัดเดมิเตอร์ดังนี้นะครับผมและจากงานวิจัยที่ผมสืบค้นมานะครับส่วนใหญ่จานหวานเขาจะเป็นพื้นโดยดัดแปลงให้มีพื้นเบานะครับผมนี้ผมได้ดัดแปลงให้ใบหวานครับมีใบโค้งนะครับผมพื้นราบนะครับผมและเปลี่ยนให้ทำให้มีเว้าเข้ามานะครับจะเป็นผนังกั้นขึ้นทรงกลมนะครับที่ถูกดัดแปลงมาจากการวิจัยพอล่าโดยดัดแปลงให้มีผนังกั้นครอบด้านบนและด้านข้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับผนังกั้นจะมีแค่ด้านข้างนี่จะเป็นผลการจำลองนะครับผมผลกระทบของแรงต้านอากาศที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของเม็ดผ้านะครับผมที่ผนังกั้นนะครับร้อยครับผมโดยการจำลองนะครับจะมีการหมุนนะครับ2ใบนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับผมที่ความเร็วรอบนะครับ500รอบต่อนาทีนะครับในภาพนะครับเราจะยังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่าการกระจายตัวมันแตกต่างมาดูวิดีโอกันนะครับจะเห็นได้ว่าการกระจายแบบที่ไม่มีแรงความเร็วรอบที่ความเร็ว9เมตรเมื่อมาเปรียบเทียบกับที่มีแรงต้านสุดที่ภาพออกมา8เมตรต่อวินาทีนะครับนี่เป็นผลการจำลองการบาดเจ็บภาพในเงื่อนไขที่ไม่มีผนังกั้นครับจะพบทางการในการจำลองนะครับเราจำลองให้หมุนด้วยรอบโดยที่ไม่มีผนังกั้นนะครับเริ่มที่วินาทีที่0และสิ้นสุดวินาทีที่5นะครับเพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของอนุภาคเมื่อสิ้นสุดนะครับจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมทิศทางการกระจายตัวของเม็ดอนุภาคได้เลยนะครับดังนั้นผนังกั้นนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับการกระจายภาพได้ครับเป็นผลการจำลองการกระจายตัวของเม็ดภาพไปวัดไปตรงภาพครับตรงต่อที่ความรอบ300ร้อยละ500รอบโดยจะเริ่มปล่อยครับ5ครับจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าที่ความรอบ500รอบจะมีการกระจายตัวที่ไกลนะครับและสเกลของสีนะครับบ่งบอกการทับถมกันของเม็ดอนุภาคครับผมเราจะมาดูกันนะครับนี่ก็คือการกระจายตัวนะครับผมที่ความเร็ว300 400และ500นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ความเร็ว300รอบเนี่ยจะมีเกิดการผมกันที่กว่าที่ความเร็วรอบอื่นๆนะครับผมและการที่ดีที่สุดก็คือ500รอบต่อนาทีนะครับของใบหวานครับผมสีใบตรงพื้นราบนะครับขนาด500เป็นผลการจำลองครับการกระจายตัวเป็น4ใบโค้งนะครับ4ใบโค้งพื้นตรงนะครับผมกระจายตัวออกมานะครับผมที่ความเร็วรอบ300 400และ500รอบครับจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระจายตัวนะครับที่500รอบนะครับมีการกระจายตัวที่ไกลนะครับแล้วก็กว้างนะครับสเกล4ตรงต่อนะครับก็คือที่300รอบมากที่สุดนะครับผมเราจะมาดูวิดีโอกันนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าที่500รอบเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวที่กว้างแล้วก็ไกลนะครับเกิดการทับที่น้อยนะครับผมนี่จะเป็นผลการจำลองนะครับผมผลการจำลองของอันนี้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างผนังกั้น180องศาและ210องศานะครับที่ใบหวาน4ใบโค้งพื้นเว้านะครับกับ4ใบตรงพื้นเว้านะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับผมจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่ารูปเป็นคอนทัวร์เลยเห็นได้ว่า
ีของกราฟนะครับผมเลขสีของคอนทัวร์นะครับจะมีเข้มใช่ไหมครับที่210องศานะครับเนื่องมาจากว่ามีการทับถมกันของเม็ดอนุภาคที่สูงนะครับผมและการกระจายตัวนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับที่ผนังกั้นของ180องศาเนี่ยจะมีการกระจายตัวที่ทั่วถึงกว่านะครับผมนะครับอิทธิพลที่ส่งผลต่อการกระจายตัวนะครับก็มีผลของแรงต้านอากาศที่จะส่งผลต่ออนุภาคให้มีการกระจายตัวที่ความเร็วลดลงนะครับเมตรต่อเมตรนอกจากนี้นะครับรูปร่างของจานหวานนะครับยังมีส่วนที่ทำให้การกระจายตัวของอนุภาคน้อยลงเช่นกันนะครับผมท้ายนะครับผมองศาของผนังกั้นนะครับผมจำนวนการทับถมกันของอนุภาคเป็นสรุปได้ว่าการกระจายตัวของอนุภาคนะครับมีการกระจายตัวที่ทั่วถึงมากกว่าผนังกั้น210ครับและใบหวานที่ดีที่สุดคือใบหวานสีใบโค้งพื้นวาวนะครับที่ทำงานร่วมกันกับผนังกั้น180องศาครับที่แสดงดังไปครับเมื่อเปรียบเทียบกับไต้หวันอื่นและในทุกๆความเร็วรอบนะครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับครับขอคำถามครับจากผู้เข้าร่วมครับอาจารย์กันตกรมีคำถามหรือคำแนะนำบ้างไหมครับไม่มีครับผมโอเคครับไอตัวของธนากรใช่ไหมครับใช้ DM เนาะใช่ไอตัวสีใบเบนคือเคยทดสอบหรือเคยจำลองแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าน้อยหรือมากกว่าสีใบเบนเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างเคยทดลองแล้วใช่ไหมครับเคยไปว่าไปสามไปสี่ไปครับผมเลยเอาที่แบบดีที่สุดมานะครับก็คือสี่ใบพอมีจำลองมีหนึ่งไปแล้วก็เอามาปรับใช้ในการจำลองครับอย่างเรื่อง validation เนี่ยครับอย่างตัว DM นี่มีการ validate ไหมครับว่าสิ่งที่เราซิมเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนอะครับก่อนหน้านี้อ๋อผมได้ซิมเป็นเคสเฉพาะเรางานวิจัยที่ค้นคว้ามาเขามีกราฟคอนทัวร์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเขาทำเป็นแบบผมเลยนำมาใส่ลองก็มีคนเคยซิมมาครับก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งอ๋อโอเคครับอันนี้ก็คือฟอลโล่ตามเขาใช่ไหมครับครับผมโอเคครับแต่ความจริงงานต่อไปจะทำอะไรต่อครับเนี่ยไปเทสกับของจริงด้วยหรือเปล่าครับสร้างตามที่เราซิมมาแล้วก็ไปเทสจริงไปนี่มันแค่ออกแบบนะครับเหมือนกับออกแบบให้ดูเฉยว่าใบอย่างนี้มันดีกว่าหรือว่ามันด้อยกว่ายังไงก็คือเหมือนกับออกแบบลดต้นทุนไปก่อนต้นทุนเงินที่ต้องใช้ในการผลิตก็ดูว่าอาจจะมีใบที่ดีกว่านี้มาหรือเปล่าครับหมายถึงสเต็ปถัดไปนี่จะทำอะไรต่อครับเนี่ยสเต็ปถัดไปเหรอครับอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมครับผมดูว่ามันยังน่าจะกระจายตัวได้มากตรงใบหวานเนี่ยนะครับอาจจะแก้ไขเพิ่มโอเคครับจริงก็มีคำถามอยู่แต่สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เวลาก็น่าจะพอสมควรแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับคุณธนากรครับผมครับเชิญท่านถัดไปครับลำดับถัดไปนะครับคุณพนีรดาขอนคำครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะคุณทราบว่าเห็นหน้าจอไหมคะยังไม่เห็นครับ
เห็นแล้วครับครับผมเชิญเลยครับค่ะเรียนท่านประจักษ์เรียนท่านประธานแล้วก็รองประธานนะคะดิฉันนางสาวพนิลดาครคำเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับงานวิจัยที่จะนำเสนอในวันนี้ค่ะคือการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแบบจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยกรณีศึกษาอาคารจัดเก็บพรมโดยมีอาจารย์สมภพจารุงธรรมโชติแล้วก็อาจารย์สุพัฒน์วัดวิชัยโชติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ค่ะสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยบทนำเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการวิจัยผลการวิจัยแล้วก็สรุปผลการวิจัยค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะงานวิจัยนี้นะคะเป็นการศึกษาสมรรถนะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารจัดเก็บพรมของสถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งโรงงานแห่งนี้ค่ะยังไม่มีระบบดับเพลิงอะไรเลยแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองค่ะมีความประสงค์ที่จะติดตั้งระบบดับเพลิงดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจำลองเสมือนจริงทางพลศาสตร์อัคคีภัยมาทดสอบสมรรถนะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงโดยกำหนดสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วก็ทำการจำลองใน3รูปแบบค่ะโดยแบบที่1ไม่มีระบบดับเพลิงอะไรเลยแบบที่2แบบที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามแนวหลังคาแล้วก็แบบที่3แบบที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามแนวหลังคาและในชั้นวางเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาเปรียบเทียบให้เจ้าของสถานประกอบการได้เห็นข้อมูลนะคะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้นะคะดิฉันได้ตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้2ข้อด้วยกันค่ะ1คือการทดสอบสมรรถนะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในกรณีที่มีการจัดเก็บสินค้าเต็มพื้นที่ของชั้นวางในอาคารคลังสินค้าและการสร้างแบบจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อทดสอบการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงในคลังสินค้าแล้วก็2นะคะการทดสอบอุณหภูมิในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ว่ามีผลทำให้เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างของอาคารสูญเสียสภาพแข็งแรงจนพังทลายหรือไม่นะคะสำหรับขอบเขตของงานวิจัยนี้นะคะงานวิจัยนี้นะคะทำการศึกษาในอาคารจัดเก็บพรมของสถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแล้วก็การจำลองการเกิดเพลิงไหม้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งไม่ได้จำลองจากสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะสำหรับประโยชน์จากงานวิจัยนี้นะคะจะทำให้สถานประกอบการค่ะมีข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการติดตั้งระบบดับเพลิงที่จะติดตั้งในสถานประกอบการเองและเพื่อให้สถานประกอบการค่ะปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยค่ะเพื่อให้สถานประกอบการเนี่ยเลือกระบบที่สอดคล้องกับงบประมาณด้วยค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะในการทำวิจัยในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปศึกษารีวิวเอกสารมาต่างๆมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นของกรมโรงงานนะคะ NFPA 20หรือ NFPA 13เป็นต้นค่ะสำหรับวิธีการวิจัยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในงานวิจัยนี้นะคะมี2เครื่องมือด้วยกันนะคะได้แก่เครื่องมือแรกนะคะเป็นการจำลองพลศาสตร์การไหลหรือตัวย่อ CFD ค่ะเป็นการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของไฟนะคะตั้งแต่เริ่มมีการลุกไหม้การคายไอของมวลสารจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการเผาไหม้ค่ะและ เครื่องมือที่2นะคะเป็นโปรแกรมจำลองทางพลศาสตร์อัคคีภัยนะคะหรือเป็นตัวย่อ FDS นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนที่การเกิดเพลิงไหม้นะคะโดยใช้วิธีปริมาตรจำกัดและแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนเล็กๆนะคะซึ่งเรียกว่ากริดในงานวิจัยนี้นะคะได้นำโปรแกรมไพโลซิมนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม FDS มาใช้ในการสร้างแบบจำลองทางพลศาสตร์อัคคีภัยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทดสอบเครื่องมือนะคะอย่างแรกนะคะเราสร้างแบบจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยนะคะอาคารที่เราใช้ในการสร้างแบบจำลองอันนี้นะคะเป็นอาคารที่จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฟมนะคะซึ่งมีความกว้าง21เมตรยาว40เมตรสูง11เมตรนะคะคานของอาคารเป็นเหล็กหลังคาเป็นมัทเชิลส่วนชั้นวางในคลังสินค้าค่ะเป็นเหล็กทั้งหมดผนังอาคารเป็นคอนกรีตและเมทัลผู้วิจัยได้ทำการเขียนแบบแบบ3มิตินะคะในโปรแกรม AutoCAD ก่อนนะคะแล้วก็จึงทำการดึงข้อมูลจากโปรแกรม AutoCAD เข้าโปรแกรม PyroSim อีกทีนึงอะค่ะต่อไปค่ะการกำหนดกริดกำหนด
กริดบริเวณที่จุดที่สนใจในแบบจำลองนะคะเท่ากับ 0.3 ใช้เวลาในการประมวลผลในโปรแกรมนะคะแต่ละสถานการณ์สูงสุดประมาณ200นาทีค่ะกำหนดพื้นผิวของวัตถุในแบบจำลองไว้ดังนี้นะคะพื้นอาคารของเรานะคะเป็นคอนกรีตนะคะผนังอาคาร1นะคะเป็นคอนกรีตผนังอาคาร2นะคะดูรายละเอียดได้จากรูปนะคะผนังอาคาร2เป็นเมทัลนะคะเสาอาคารเป็นสตีลค่ะเป็นเหล็กค่ะคานอาคารเป็นเหล็กค่ะชั้นวางสินค้าภายในคลังสินค้าอันนี้นะคะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยค่ะ3นะคะการกำหนดตำแหน่งของหัวกระจายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมินะคะกำหนดให้หัวกระจายน้ำดับเพลิงมีอัตราการไหลเท่ากับ 73.32 ลิตรต่อนาทีนะคะโดยจัดวางในแนวท่อกิ่งห่างกัน3เมตรและระยะห่างระหว่างท่อกิ่ง3เมตรนะคะ K factor เท่ากับ 8.0 ออกฤทธิ์ค่ะทำงานโดยเมื่อเกิดความร้อนถึงอุณหภูมิ68องศาเซลเซียสนะคะและติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัพเปอร์ติดไว้บริเวณใต้คานเหล็กค่ะต่อไปนะคะการกำหนดเหตุการณ์ในการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะสถานการณ์เพลิงไหม้นะคะเกิดเนื่องจากพนักงานนะคะแอบชาร์จแบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะเกิดไฟฟ้าลัดบนไฟฟ้าลัดวงจรนะคะลุกไหม้บริเวณคลังสินค้านะคะซึ่งในพื้นที่นั้นนะคะมีผ้าไนลอนมีพาเลตไม้พลาสติกเส้นได้ PVC โฟมอยู่จำนวนมากนะคะและกำหนดความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานะคะอยู่ที่ 3,405 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรนะคะซึ่งการจำลองในสถานการณ์นี้นะคะได้ทำการจำลองใน3รูปแบบต่อไปนี้นะคะรูปแบบที่1ก็คือการจำลองแบบไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอะไรเลยนะคะเป็นการจำลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลุกของไฟนะคะวิถีควันไฟแล้วก็เก็บบันทึกอุณหภูมิของหลังคานะคะที่อาจจะพังถล่มได้ระยะเวลาในการจำลองนะคะก็คือ200วินาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นการจำลองรูปแบบที่2ค่ะเป็นการจำลองที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามแนวหลังคาค่ะโดยกำหนดระยะห่างของหัวดับเพลิงอัตโนมัติที่ระยะ 3x3 เมตรนะคะและอัตราการไหลเท่ากับ 73.32 ลิตรต่อนาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นการรูปแบบจำลองแบบที่3ค่ะเป็นการจำลองแบบมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในหลังคาแล้วก็ในชั้นวางสินค้าค่ะโดยกำหนดอัตราการไหลเท่ากับ 73.32 ลิตรต่อนาทีค่ะโดยจัดวางในแนวท่อกิ่งห่างกัน2เมตรและระหว่างท่อกิ่ง3เมตร K factor เท่ากับ 8.0 ออนกริดค่ะจากกราฟนะคะกราฟการจำลองการเกิดเพลิงไหม้แบบไม่มีระบบดับเพลิงอะไรเลยนะคะจะเห็นว่านะคะจากที่มีการลุกไหม้พลาสติกที่จัดเก็บอยู่ในชั้นวางสินค้านะคะระยะเวลาผ่านไป20วินาทีนะคะอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง250องศาเซลเซียสนะคะจนกระทั่งอุณหภูมิเริ่มคงที่ที่วินาทีที่200นะคะอุณหภูมิคงที่ประมาณ300องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแกน X นะคะแสดงค่าแทนค่าของความร้อนนะคะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็แกน Y นะคะแทนค่าเวลาหน่วยเป็นวินาทีค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟแสดงการจำลองแบบที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามแนวหลังคานะคะจะเห็นว่าในช่วงแรกๆของการลุกไหม้นะคะอุณหภูมิก็ค่อยๆสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่160องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิคงที่ที่วินาทีที่140นะคะอุณหภูมิคงที่อยู่ที่140องศาเซลเซียสค่ะหากพิจารณาการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงนะคะทีที่4นะคะหัวกระจายน้ำดับเพลิงหัวแรกนะคะเริ่มทำงานนะคะถ้าจากรูปนะคะตำแหน่งที่เป็นสีฟ้านะคะจะเป็นน้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงนะคะตำแหน่งที่เป็นสีดำๆนะคะแทนสีของควันไฟนะคะต่อไปนะคะการจำลองแบบจากรูปนะคะวินาทีที่ 10.5 นะคะหัวกระจายน้ำดับเพลิงนะคะทำงานครบทุกหัวนะคะต่อไปนะคะวินาทีที่ 59.5 นะคะการกระจายตัวของกลุ่มควันไฟนะคะจากการเผาไหม้นะคะเริ่มกระจายตัวเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็นะคะวินาทีที่ 133.2 นะคะอุณหภูมินี้เริ่มคงที่แล้วนะคะแล้วก็ควันไฟก็กระจายเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเป็นกราฟการแสดงแบบจำลองที่3นะคะแบบมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามแนวหลังคาแล้วก็ในชั้นวางสินค้านะคะซึ่งช่วงแรกนะคะจะพบว่าการลุกไหม้ของอุณหภูมินะคะก็ค่อยๆสูงขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่140องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิเริ่มคงที่ที่วินาทีที่100นะคะซึ่งอุณหภูมิคงที่อยู่ที่110องศาเซลเซียสค่ะหากพิจารณา
การทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงนะคะจะพบว่าวินาทีที่ 1.8 นะคะหัวกระจายน้ำดับเพลิงหัวแรกค่ะเริ่มทำงานแล้วค่ะแล้ววินาทีที่ 9.5 นะคะหัวกระจายน้ำดับเพลิงนะคะทำงานครบทุกหัวแล้วค่ะแล้ววินาทีที่ 43.3 นะคะการกระจายตัวของกลุ่มควันจากการเผาไหม้นะคะอันนี้เริ่มกระจายเต็มพื้นที่ที่จำลองแล้วนะคะและวินาทีที่92เป็นต้นไปค่ะอุณหภูมิก็เริ่มคงที่แล้วก็ควันก็กระจายเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยนะคะจากการสร้างและการทดสอบแบบจำลองเสมือนจริงทางโทรศัพท์อัคคีภัยค่ะในการทดสอบสมรรถนะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงและอุณหภูมิของคานเหล็กพงหลังคานคลังจัดเก็บพรมที่ทำการวิจัยทั้ง3รูปแบบนะคะการจำลองโดยใช้เวลาทำ200วินาทีผลปรากฏว่าสมรรถนะของหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายในอาคารคลังจัดเก็บพรมแห่งนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสามารถรับการลุกลามของไฟของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ตามรูปแบบการจำลองแบบที่2แล้วก็แบบที่3ค่ะและเมื่อทำการตรวจสอบลักษณะของควันไฟค่ะและข้อมูลอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างของอาคารคลังจัดเก็บพรมแห่งนี้ค่ะโดยการใส่อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิลงในแบบจำลองเสมือนจริงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยค่ะพบว่าอุณหภูมิบริเวณคานเหล็กมีอุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถทนไฟได้สำหรับเหล็กที่ใช้ก่อสร้างเป็นคานรับน้ำหนักในส่วนของหลังคาอาคารตามมาตรฐาน ASTM E 119ค่ะซึ่งกำหนดไว้ที่538องศาเซลเซียสซึ่งทั้ง3รูปแบบการจำลองจึงไม่มีความเสี่ยงในการพังถล่มของหลังคาอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนลักษณะของควันไฟในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีการบดบังทัศนวิสัยในการหนีไฟของพนักงานรวมถึงพนักงานผู้ที่ทำหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรเข้าพื้นที่เพราะว่ามีความเสี่ยงอันตรายจากควันไฟค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปผลการวิจัยค่ะสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคลังจัดเก็บพรมที่ศึกษาแห่งนี้นะคะหากติดตั้งเพียงแนวตามดันแนวหลังคาอย่างเดียวนะคะจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 53% ค่ะและหากติดตั้งทั้งตามแนวหลังคาแล้วก็ในชั้นวางสินค้านะคะจะสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 63% ค่ะจึงเพียงพอต่อการระงับการลุกลามของเพลิงไหม้และสามารถควบคุมอุณหภูมิในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ค่ะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารซึ่งส่งผลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงพนักงานที่จะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ค่ะมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนลักษณะของควันไฟค่ะขณะเกิดเหตุจะมีการบดบังทัศนวิสัยในการหนีไฟค่ะเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเองแล้วก็ผู้ที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ค่ะหากไม่มีความเชี่ยวชาญพอก็ไม่ควรที่จะเข้าพื้นที่เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากควันไฟได้ค่ะสำหรับดิฉันนางสาวพนิรดาครคำขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมีคำถามไหมครับกับผู้เข้าร่วมอาจารย์คาตกรครับมีคำถามไหมครับครับสวัสดีครับรบกวนถามผู้นำเสนอคุณพรานิดานะครับครับผมคือเมื่อกี้ที่ผมฟังผู้นำเสนอครับได้พูดถึงมาตรฐาน NFPA ครับ2มาตรฐานด้วยกันใช่ไหมครับค่ะครับผมครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาคารจัดเก็บพรมเนี่ยครับที่เราได้ทำการวิจัยแล้วก็มาซิมูเลชันในตัวโปรแกรม CFD เนี่ยนะครับเอานำมาตรฐานนะครับ2มาตรฐานเนี่ยครับมาใช้ในส่วนไหนของซิมูเลชันบ้างครับตามข้อกำหนดของมาตรฐานนะครับมาตรฐาน2ตัวนี้ค่ะ NFPA 13กับ20อะค่ะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติพวกหัวดับเพลิงค่าต่างๆที่ใช้ในเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติค่ะอันพวกนี้ที่นำมาใช้อ่ะค่ะครับครับครับผมคือตอนเนี้ยในงานวิจัยก็คือเราจำลองเฉพาะframe propagation ใช่ไหมครับกับ smoke propagation ของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากสมมุติฐานที่ว่ามีการใช้แบตเตอรี่ของพนักงานแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้อ่ะครับครับผมถ้าตอนเนี้ยผมrecommend นิดนึงได้ไหมครับอนุญาตนะครับก็คือว่าจริงๆน่าจะ
มีตัวดีไซน์อะครับดีไซน์ตัวหัวสปริงเกิลน้ำดับเพลิงลงไปอะครับพร้อมมาตรฐานใน FPA ลงไปเนี่ยก็จะสามารถทำง่ายงานวิจัยเนี่ยครับช่วยทางโรงงานในการเซฟตี้พนักงานแล้วก็ตัวเซฟตี้อาคารได้เพิ่มมากขึ้นนะครับครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมอีกประเด็นนึงอะครับคือผมไม่ได้เห็นลักษณะอาคารของโรงงานนะครับอาคารใกล้เคียงหรือพื้นที่โดยรอบอย่างเงี้ยครับตัวโอเคครับไม่ทราบว่ามันอยู่ในตามพรบคุมอาคารป่ะครับที่จะต้องมีการควบคุมอาคารเป็นกรณีที่เพื่อความปลอดภัยอะครับตามพรบคุมอาคารปี22ปรับปรุงปี34อะครับค่ะพื้นที่ทั้งหมดของโรงงานเนี้ยค่ะไม่เกิน 3,000 ตารางเมตรนะคะจึงไม่อยู่ในพรบควบคุมโรงงานนะคะครับครับโอเคครับงั้นถ้าทางโรงงานรู้สึกถึงความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยก็เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยครับครับผมใช่ครับครับครับขอบพระคุณมากครับนำเสนอครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับคุณพนิษฐ์ระดาครับขอบคุณครับต่อไปพักเบรกหรือเปล่าครับเนี่ยหลังจากการจบการนำเสนอของคุณพันธีรดานะครับเดี๋ยวเราจะมีการพักเบรก15นาทีแล้วก็ผู้นำเสนอท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์หน้าจอการลงทะเบียนแล้วก็แบบประเมินให้กับผู้นำเสนอได้ทำนะครับครับก็คือเซสชั่นถัดไปเริ่มตอน 10.47 ใช่ไหมฮะครับ15นาทีนะฮะครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่านนะคะหลังจากเสร็จแล้วรบกวนสแกน QR code เพื่อประเมินความพึงพอใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีกทีตอน10:47นะคะลำดับถัดไปคือคุณคมสันนวลแก้วนะคะคุณคมสันมาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับเห็นสไลด์ครับใหญ่เห็นครับผมครับสวัสดีครับผมนายคมสันนวลแก้วนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไหเทพวงศ์สุวรรณและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพงศ์สัจเดชกุลนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบคัดแยกเพศของเมล็ดกัญชาโดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องหลังจากที่ประเทศไทยนะครับได้มีการอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับก็ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานอื่นๆรวม328แห่งครับที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับปลูกกัญชาเพื่อการปลูกเล็บผลิตปลูกเล็บผลิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขจะให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ปลูกและผลิตช่อดอกกัญชาให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจากการสุ่มสำรวจวิสาหกิจชุมชนครับกระบวนการในการปลูกกัญชาจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะก็คือจะได้รับเมล็ดกัญชาจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนขออนุญาตปลูกนะครับส่วนใหญ่เมื่อได้รับเมล็ดแล้วจะนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนเลยโดยไม่ได้ทำการคัดแยกเพศของเมล็ดกัญชาก่อนโดยอัตราการงอกส่วนใหญ่อยู่ที่ 80% นะครับโดยหลังจากการปลูกครับต้นกัญชาจะแสดงเพศใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์หากเป็นต้นกัญชาเพศผู้จะต้องทำลายเพื่อไม่ให้เกิดการผสมพันธุ์กับต้นเพศเมียเนื่องจากต้องการช่อดอกนะครับทางผู้วิจัยจึงหาแนวทางที่จะทำให้สาธิตชุมชนสามารถจำแนกเพศของเมล็ดกัญชาก่อนลงปลูก
เพื่อเพิ่มผลผลิตของช่อดอกจึงทำจะได้หัดทำระบบสำหรับคัดแยกผู้ผลิตกัญชาเนื่องจากอุตสาหกิจชุมชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ในการดูเพศแต่ลักษณะของเมล็ดกัญชาจึงได้นำวิธี machine learning มาช่วยในการคัดแยกเพศโดยผู้วิจัยได้มีการใช้แบบจำลองทั้งหมด4แบบนะครับแบบจำลองแบบที่1คือแบบจำลองเคนเอนแอปเคเนียเนียบอลนะครับเป็นวิธีการแบ่งคลาสสำหรับจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะครับโดยการเปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่างนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งจะค้นหาตัวอย่างข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลใหม่มากที่สุดจำนวน K ตัวนะครับมาร่วมในการตัดสินใจว่าข้อมูลใหม่นั้นควรอยู่ในประเภทใดนะครับแบบจำลองที่2คือ CART Classification and Regression T นะครับจุดประสงค์ของแบบจำลองคือต้องการแยกจำแนกประเภทให้ถูกต้องมากที่สุดตั้งแต่ root node ไปถึง leaf node ที่ไกลที่สุดเพื่อตัดข้อมูลที่มีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโดยเงื่อนไขของการตัดสินใจของตัวแปรแต่ละประเภทจะได้แก่เงื่อนไขตัวแปรเท่ากับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรนั้นนะครับ2เงื่อนไขที่เป็นไปได้2ทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง3เงื่อนไขตัวแปรที่ข้อมูลต้องลำดับหรือจัดกลุ่มนะครับ4คือเงื่อนไขตัวแปรที่แบ่งข้อมูลเป็นช่วงหรือว่าความกว้างเท่ากันนะครับแบบจำลองที่3คือการวิเคราะห์จำแนกเชิงเส้นนะครับ LDA เป็นเทคนิคที่ใช้การลดมิติและจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยจะพิจารณารักษาจำนวนกลุ่มข้อมูลให้ได้มากที่สุดแต่จะพยายามหาทิศทางตามกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ถูกแยกออกให้ดีที่สุดวิธีการ LDA นี้จะคำนึงถึงการกระจายตัวข้อมูลในกลุ่มและการกระจายตัวระหว่างกลุ่มนอกจากนี้ยังสามารถจำแนกภาพที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆเช่นไฟส่องสว่างและลักษณะการถ่ายภาพแบบจำลองที่4 Support Vector Machine นะครับหรือ SVM เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการจำแนกประเภทโดยใช้เส้นไฮเปอร์เพลนในการแบ่งข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่มีตำแหน่งอยู่เหนือเส้นไฮเปอร์เพลนจะเป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าหากอยู่ใต้เส้นไฮเปอร์เพลนจะเป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะครับโดยการแปลงรูปภาพถ่ายที่เราเก็บมาเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขเราใช้ฟีเจอร์ในการใช้เฉดสีในการแบ่งจะใช้2เฉดสีคือ HSV และ YUV HSV H คือ Hue คือเป็นค่าเฉดสีมีค่าแต่0ถึง255 H คือ Saturation คือค่าความบริสุทธิ์ของสีมีค่า0ถึง255 V คือค่า Value คือเป็นค่าความสว่างมีค่า0ถึง255ส่วน YUVY ย่อมาจาก Luminance ซึ่งคือความสว่างแสงสว่างสามารถแสดงส่วนที่สว่างและส่วนที่มืดของภาพส่วน U และ V จะเป็นส่วนของข้อมูลสีและสัญญาณความต่างของสีการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองนะครับเราจะใช้ตาราง Confusion Matrix ในการวัดนะครับโดยค่า TP คือค่า True Positive จะคือจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายว่า Positive และประเภทข้อมูลที่แท้จริงของโมเดลคือ Positive นะครับTN True Negative คือข้อมูลจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายว่า Negative และประเภทที่แท้จริงของข้อมูลคือ Negative FP คือ False Positive คือจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายว่าเป็น Positive และประเภทที่แท้จริงของข้อมูลเป็น Negative ส่วน FN ก็คือ False Negative คือจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายว่า Negative และประเภทที่แท้จริงของข้อมูลคือ Positive ครับโดยแล้วเราจะนำค่าที่กล่าวมาด้านต้นนะครับมาใช้ในการคำนวณค่า accuracy precision recall แล้วก็ F1 score โดยค่า accuracy คือค่าความแม่นยำที่บอกว่าแบบจำลองที่ทำนายประเภทของข้อมูลได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับสามารถสร้างโมเดลที่ใช้งานได้ถูกต้องแค่ไหน precision score คือค่าความแม่นยำของผลการทำนายจะสนใจผลการทำนายหรือ prediction คำนวณค่าเป็นสัดส่วนว่ากี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์รีคอคือการวัดค่าความแม่นยำอีกวิธีหนึ่งที่สนใจผลลัพธ์ที่เป็นจริงด้วยนะครับเช่นมองว่าโมเดลทำนายถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับของจริงนะครับส่วน F1 score คือค่าประสิทธิภาพโดยการนำค่า prediction และค่ารีคอมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาการแยกเพศของกัญชาด้วยวิธีการ machine learning นะครับขอบเขตคือเราใช้แบบจำลองทั้งหมด4แบบก็คือ LDA CART KNN และ SVM ในการวิเคราะห์2การวิเคราะห์ของเราเนี่ยจะใช้เป็นแบบภาพถ่ายครับคือไปถ่ายภาพแล้วก็นำภาพมาวิเคราะห์3คือเครื่องเราสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ20เมล็ดนะครับ
ิธีการทดลองคือเราจะนำเมล็ดกัญชาที่ต้องการคัดแยกเพศเนี่ยมาใส่ในเครื่องโดยได้ครั้งละ20เมล็ด2คือกดเริ่มต้นทำงานโดยระบบโดยเครื่องจะทำการเคลื่อนที่เวียงตำแหน่งที่เมล็ดอยู่แล้วก็ถ่ายภาพเพื่อนำมาทดสอบครับ3คอมพิวเตอร์จะทำงานประมวลผลนะครับเพื่อให้การทำนายเพื่อแสดงผลการทำนายของเพศแต่ละเมล็ดจากภาพถ่ายที่เราถ่ายมาส่วน data ที่เราทำเป็นฐานข้อมูลครับเราจะทำการถ่ายภาพเมล็ดกัญชาทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายให้อยู่ในรูปของค่า HSV และ YUV นะครับจากนั้นเราจะนำค่า HSV และ YUV มาเป็นฐานข้อมูลในการให้แบบทดลองเพื่อใช้ในการทำนายเมล็ดกัญชาที่ต้องการทำสอบผลการทดสอบแบบจำลองนะครับจาก data ทั้งหมดเป็นภาพเป็นภาพถ่ายเมล็ดกัญชาเพศเมีย639ภาพเพศผู้477ภาพแบบจำลอง LDA ทำนายเพศเมียถูก613ภาพเพศผู้ถูก457ภาพแบบจำลอง CART ทำนายเพศเมียถูก605ภาพเพศผู้ถูก442ภาพแบบจำลอง KNN ทำนายเพศเมียถูก568ภาพเพศผู้ถูก382ภาพและแบบจำลอง SVM ทำนายเพศเมียถูก491ภาพเพศผู้ถูก366ภาพนะครับเมื่อนำค่าเมื่อสักครู่ไปคำนวณค่า accuracy score จะได้ว่าแบบจำลอง LDA จะได้ค่า accuracy score ที่ 95.87% CART อยู่ที่ 93.81%KNN อยู่ที่ 85.12% แล้วก็ SVM อยู่ที่ 76.79% ส่วนค่า precision score แบบจำลอง LDA อยู่ที่ 96.84% CART อยู่ที่ 94.53% และKNN อยู่ที่ 85.67% และ SVM อยู่ที่ 81.56% ส่วน recall แบบจำลอง LDA จะมีค่าอยู่ที่ 95.93%CART อยู่ที่ 94.68% KNN อยู่ที่ 88.89% และ SVM อยู่ที่ 76.84% ส่วนค่าสุดท้ายค่า F1 score แบบจำลอง LDA อยู่ที่ 96.83% CART อยู่ที่ 94.6% KNN อยู่ที่ 87.25% และ SVM อยู่ที่ 79.13% นี้ส่วนจะเป็นภาพตัวอย่างการทำนายจากการทดสอบ20เมล็ดนะครับจากภาพจะเห็นได้ว่ารูปทางซ้ายมือเนี่ยทั้ง4โมเดลสามารถทำนายถูกได้หมดแต่ฝั่งขวาจะทั้ง4โมเดลไม่สามารถทำนายถูกได้หมดครับจะมีโมเดล SVM ที่เป็นทำนายผิดและทั้ง20ภาพก็จะไม่มีภาพไหนที่สามารถทำนายเป็นเมลได้หมดอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากภาพในการเทรนเพศผู้นั้นมีน้อยกว่านะครับส่วนหน้านี้จะเป็นผลการทดลองอีก2ภาพที่นำมาเสนอก็คือจะสอดคล้องกับค่า accuracy ของแต่ละแบบจำลองข้างต้นนะครับก็คือ LDA กับ CRT จะมี accuracy ที่สูงทำให้การทำนายนั้นถูกต้องแล้วก็ KNN และ SVM มีค่า accuracy ที่ต่ำทำให้เกิดการทำนายที่ผิดพลาดนะครับผลการทดสอบก็คือทั้ง4แบบปรากฏว่า KNN ทำนายถูก11ภาพCRT ทำนายถูก17ภาพ LDA ทำนายถูก18ภาพแล้วก็ SVM ทำนายถูก9ภาพครับรูปผลการวิจัยครับแบบจำลอง LDA มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่า Accuracy Score Precision Score Recall F1 อยู่ที่ 95.87% 96.84% และ 94.93% แล้วก็ 96.83% ตามลำดับอันที่2จะเป็น CRT นะครับมีค่า Accuracy Score อยู่ที่Accuracy score precision score recall และ F1 อยู่ที่ 93.81% 94.53% 94.68% และ 94.6% ตามลำดับอันดับที่3จะเป็น KNN นะครับค่า Accuracy score precision score recall และ F1 score อยู่ที่ 85.12% 85.67% 88.89% และ 87.25% ตามลำดับส่วนอันดับสุดท้ายจะเป็น support vector machine นะครับ SVM มีค่า Accuracy score precision scoreRecall F1 score อยู่ที่ 76.79% 81.56% 76.84% และ 79.13% ตามลำดับเมื่อนำมาทดสอบในการทำนาย AKNN จะทำนายถูก 55% ไปลอง CART ทำนายถูก 85% ไปลอง LDA ทำนายถูก 90% และไปลอง SVM ทำนายถูก 45% จากภาพถ่ายทั้งหมด20ภาพครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณพมสันนะครับมีคำถามหรือเปล่าครับมีไหมผู้ร่วมเข้าฟังครับอาจารย์กนกรมีคำถามไหมครับครับพอดีเมื่อกี้เหมือนผมฟังแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการบอกเขาเรียกอะไรคุณสมบัติทางกายภาพหรือตัวclassification ของตัวเมล็ดนะครับว่าเพศผู้เพศเมล็ดกัญชาเขาเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันอธิบายส่วนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับก็คือถ้าเป็นเพศเมียนะครับตรงเราจะส่วนใหญ่จะดูตรงหัวเป็นหลักนะครับหัวเมล็ดก็คือหัวจะเป็นหลุมเป็นป่องอย่างนี้ครับส่วนเพศผู้จะหัวมันจะไม่เป็นหลุมเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับครับผมจะต่างกันตรงนี้คือแล้วกรณีที่เมล็ดกัญชาเนี่ยเราปลูกไว้ใช่ไหมครับหรือเราเก็บเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยมันผสมกันอยู่อะครับตัวแบบจำลองต่างๆรู้สึก5แบบจำลองใช่ไหมครับ4ครับ4สี่แบบจำลองครับผม4โมเดลตัวนั้นเนี่ยตัวที่มี accuracy สูงสุดคือตัวไหนนะครับเมื่อกี้ LDA ครับครับเราสามารถเอามาแอปพลิเคชันได้ไหมครับในกรณีที่มันมีปริมาณเมล็ดกัญชาเยอะๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอยู่ในตะกร้าแล้วอยู่ในกล่องบรรจุนะครับที่อยู่ในสภาพอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมอ่ะครับแล้วก็เตรียมนําไปปลูกอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีแนวทางที่จะทําได้หรือเปล่าตอนนี้ยังครับยังตอนนี้ยังเป็นแบบเลี้ยงเมล็ดอยู่นะครับผมครับพอมีแนวคิดไหมครับว่าทำยังไงดีอย่างเช่นคือผมเคยเจอแบบพวกเมล็ดพันธุ์ข้าวอ่ะครับแยกคัดพันธุ์ข้าวอย่างเงี้ยครับในโรงสีอย่างเงี้ยก็ใช้เทคนิคผมจำชื่อเทคนิคไม่ได้แล้วนะครับเขาก็มีแนวทางในส่วนนั้นนะครับครับผมพอจะมีแนวทางไหมครับที่นี่ขอความรู้ครับไม่ได้เป็นการถามนี่ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้มันส่วนจุดโฟกัสมันจะอยู่ที่หัวเป็นหลักใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างนะครับใช่มันดูจะยากนิดนึงครับแล้วใน literature review ได้ไปดูไหมครับว่าเมล็ดกัญชาเนี่ยเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันไซส์ขนาดอยู่ในช่วงเรนจ์เท่าไหร่ครับตรงนี้มันน่าจะเอามาเป็นตัววัดอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับเพราะผมดูแล้วมันน่าจะต่างกันอยู่ครับนี่ยังอันนี้ไม่ได้ศึกษามานะครับครับผมเรคคอมเมนต์ว่าลองดูครับเผื่อมันจะมีลองวัดแล้วก็ทำเป็นตัวทางสแตทก็ได้ครับทางสถิติก่อนนะครับว่ามันมีsignificance หรือระดับความเชื่อมั่นว่ามันพอเป็นไปได้ไหมครับผมว่าถ้าเกิดเจอแล้วมันเป็นไปได้เงี้ยครับมันน่าจะช่วยอะไรกับงานวิจัยเราได้เยอะครับครับผมครับมีฟีเจอร์นึงครับผมครับไอตัวอายุใช่ไหมฮะไอตัวอายุนะผมว่าน่าจะทำข้อมูลตรงนั้นผมถามหน่อยครับไอ F1 นี่ก็คือ F1 score นี่เป็นการรวม error ต่างๆใช่ไหมครับอยู่ในตัว factor ตัวนี้ทั้งสามตัวข้างบนใช่ไหมครับใช่ก็คือ F1 นี่น่าจะสำคัญสุดใช่ไหมฮะถ้าจะเช็ค error อย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างไอตัวโมเดลของคุณคมสันเนี่ยครับทั้ง4โมเดลอ่ะมันต้องเขียนเองใหม่หมดเลยไหมฮะเขียนโค้ดเองใหม่มันจะมีมันจะมีโค้ดสำเร็จรูปครับเรามีอย่าง KN เราจะไปปรับไอ้ตรงค่า K ที่ผมบอกตอนแรกเราจะไปเลือกค่า K ที่เหมาะสมนี้ครับครับผมก็คือเราก็ต้องมาดูข้อมูลของเราแล้วก็เรามาเลือกค่า K ที่เหมาะสมว่า K เท่ากับ1หรือ K เท่ากับ3เนี่ยจะสามารถจำแนกข้อมูลได้ถูกต้องมากที่สุดอะไรประมาณจะเป็นการปรับพารามิเตอร์ภายในโปรแกรมให้มันเข้ากับให้มันเข้ากับโจทย์เราเนาะใช่ไหมครับใช่การเลือกสุ่มการรอบในการสุ่มสปินในการรอบละกี่ลูกอะไรเงี้ยครับจะเป็นการปรับพารามิเตอร์มากกว่าก็คือปรับตัวเลขใช่ไหมฮะใช่ก็คือจะมีสำเร็จรูปมาแล้วเนาะในแมทแล็บอะฮะเนี่ยใช่แล้วก็เรามาอะแดปเตอร์เป็นแบบการถ่ายภาพแล้วเป็นการคำนวณเลยหรือว่าถ่ายภาพแล้วโชว์แล้วเป็นค่าเราต้องการโชว์ค่าอะไรขึ้นมาประมาณนั้นครับคิดจะขยายสเปคไหมไอ้เครื่องสแกนเราเนี่ยครับมันยี่สิบใช่ไหมยี่สิบเมตรเองใช่ไหมครับก็ขยายแล้วก็จะแบบคือเมื่อพิจารณาเสร็จก็คือดูดแยกไปเลยครับเพศผู้เพศเมียตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการแยกคือเป็นการดีเทคเฉยอ๋ออันนั้นเป็นเฟสถัดไปเนาะ
ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณคมสันครับลำดับถัดไปนะคะจะเป็นคุณประกรณ์ลื่นลมนะครับซึ่งเป็นผู้บรรยายแทนคุณนิพนธ์ปริมาศนะครับเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิตบานาธุลารองศาสตราจารย์กันทกรเขาทองและสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมนักเรียนในเรือประกรณ์ลื่นลมเป็นผู้แทนของนักเรียนในเรืออดิศรเจียมดีและนักเรียนในเรือนิพนธ์ปริมาศนะครับเนื่องจากนักเรียนในเรือทั้งสองท่านติดภารกิจอุปสมบทนะครับจึงเป็นผู้แทนในวันนี้ครับวันนี้จะนำเสนอการทดลองเปรียบเทียบแผงโซลาร์เซลล์ประเภทโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์ครับมีที่ปรึกษาโดยนาวาเอกรองศาสตราจารย์กายสิทธิ์มหิวันครับสาระสำคัญในวันนี้ครับก็คือความเป็นมาและความสำคัญครับวัตถุประสงค์และประโยชน์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์และขั้นตอนในการติดตั้งครับผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยและตอบข้อซักถามครับความเป็นมาและความสำคัญนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับสักครู่นะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับชนิดของโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยที่เรามีใช้อยู่นะครับมีด้วยกันทั้ง3แบบนะครับลักษณะซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งเมื่อศึกษาแล้วครับพบว่าทิศทางที่ดีที่สุดในการที่หันไปคือการหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับและหลังคาบ้านทั่วไปจะทำมุม 18-60 องศาครับจึงเกิดข้อสงสัยว่าเมื่อมีข้อจำกัดในการติดตั้งนะครับว่าสามารถติดตั้งได้เพียงหันหน้าไปทางทิศเหนือและทำมุม 30 องศาเนี่ยจะใช้ชนิดใดที่ดีที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็คือเพื่อศึกษาพิจารณาแผงโซลาร์เซลล์ว่าชนิดใดมีความเหมาะสมครับเป็นแนวทางในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และพลังงานทดแทนของโรงเรียนในเรือครับแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการติดตั้งแผงโซลเซลหันหน้าไปทางทิศเหนือทำมุม30องศากับพื้นโลกครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซลเซลประเภทโมโนคริสตัลไลน์และโพลีคริสตัลไลน์ครับว่าประเภทใดมีความเหมาะสมกันมากกว่ากันครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการติดตั้งโซลเซลหันหน้าไปทางทิศเหนือทำมุม30องศากับพื้นโลกครับทฤษฎีและหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะครับโดยข้อมูลอ้างอิงจาก IR Radiance Solar นะครับประเภทที่1 นะครับคือโมโนคริสตัลไลน์ครับข้อดีของมันก็คือมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดโพลีคริสตัลไลน์ครับเมื่ออยู่ในสภาวะแสงน้อยครับข้อเสียคือมีราคาแพงที่สุดนะครับชนิดโพลีคริสตัลไลน์นะครับข้อดีของมันคือมีประสิทธิภาพในการใช้งานในอุณหภูมิสูงดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์แล้วก็ราคาถูกกว่าครับเมื่อเทียบกับโมโนคริสตัลไลน์ข้อเสียของมันก็คือมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ครับซึ่งต่ำกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์ครับชนิดฟิล์มบางนะครับมีราคาถูกครับแล้วก็ในอากาศที่ร้อนมากๆนะครับจะมีผลกระทบที่น้อยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแผงสกปรกที่จะทำให้วงจรไหม้ครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ครับจึงไม่เลือกใช้ชนิดนี้ครับปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการผลิตพลังงานของโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก Knowledge Bank ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคานะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักๆคือเกี่ยวกับความเข้มของแสงแดดและอุณหภูมิครับอันนี้เป็นกราฟแสดงถึงความเข้มของแสงแดดนะครับที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับได้1.58อันนี้เป็นกราฟเกี่ยวกับอุณหภูมิของที่มีผลนะครับต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นกันครับซึ่งจะแรงดันไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยครับที่ต่อมานะครับคือทิศทางและมุมรับแสงของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับ
อ้างอิงจากข้อมูล Knowledge Bank ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกันครับมุมและทิศทางในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับมีผลไปอย่างมากนะครับต่อประสิทธิภาพของการรับพลังงานแสงอาทิตย์ครับแผงโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้บนพื้นที่ว่างทั้งราคาและบนหลังคาโรงจอดรถครับซึ่งทิศทางที่ดีที่สุดในการใช้ก็คือทางทิศใต้ครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยหลังคาของเราจะเอียงทำมุมประมาณ10ถึง18องศาของพื้นโลกครับที่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับจากการศึกษามาขึ้นอยู่กับภูมิประเทศครับอันนี้เป็นการแสดงมุมรับแสงแดดของโซลาร์เซลล์นะครับทฤษฎีต่อมาครับคือทฤษฎีลักษณะบ้านในประเทศไทยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบ้านของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นลักษณะหลังคาแบบหน้าจั่วนะครับซึ่งจะทำมุม18ถึง60องศาครับซึ่งมีผลต่อการรับแสงแดดของแผงโซลาร์เซลล์ครับอันนี้คือแผนผังการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของงานวิจัยนี้นะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีแผ่นโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนนะครับขนาด170วัตต์จำนวน2แผงครับแล้วก็โพลีคริสตัลไลน์ซิลิคอนจำนวน2แผงครับใช้สายไฟ DC ขนาด4ตารางมิลลิเมตรนะครับสีแดงและสีดำอย่างละ2ม้วนครับแล้วก็ MC4 connector ตัวผู้และตัวเมียครับ2คู่แล้วก็ Smart Grid Tie Inverter 2เครื่องครับ Wi-Fi Smart Plug with Power Monitoring จำนวน2ตัวครับแล้วก็ DC Breaker 2ตัวครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอินเทอร์เน็ตพร้อมสายชาร์จ1ชุดครับซึ่งเราจะทำการประมวลผล Power Monitoring ผ่านทางแอปพลิเคชัน EV-Link นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับจากที่ศึกษามาของแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง2ชนิดครับที่เลือกมาใช้ขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับก็คือทำการประกอบชุดโครงสร้างสำเร็จรูปนะครับวางแผงโซลาร์เซลล์ที่ดาดฟ้าอาคารเรียน6นะครับของโรงเรียนในเรือครับฝั่งด้านจ้ะโดยให้ชุดโครงหันหน้าไปทางทิศเหนือครับอันนี้คือภาพในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการเข้าใช้แอปพลิเคชัน EV-Link นะครับเพื่อตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าที่ได้ครับจากโทรศัพท์มือถือพกพาของตนเองได้ตลอดเวลาครับอันนี้คือหน้าตาของแอปพลิเคชันเวลาใช้งานครับผลการวิจัยของเรานะครับเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่3มกราคม2564ครับจะเห็นได้ว่าแผ่นชนิดโมโนคริสตัลไลน์นะครับจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าครับชนิดโมโนคริสตัลไลน์ครับตามที่อภิปรายไปเบื้องต้นครับตามคุณสมบัติของมันแต่เมื่อนำปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มาคำนวณเกี่ยวข้องนะครับจะเห็นถึงความคุ้มค่ามากขึ้นครับเป็นกราฟต่อไปครับเราจะเห็นได้ว่าครับเมื่อนำปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์นะครับจะทำให้โพลีคริสตัลไลน์นะครับมีการคุ้มค่ามากกว่าครับสรุปแล้วพี่ปายผลการวิจัยนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์นะครับสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ในหน่วยไมโครยูนิตต่อวัตต์ต่อบาทนะครับโดยเฉลี่ย 4.19% นะครับถือว่าโพลีคริสตัลไลน์นะครับมีความเหมาะสมกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ครับเนื่องจากเวลาที่เก็บข้อมูลนะครับเกิดมรสุมเข้าเป็นส่วนมากนะครับในฤดูหนาวที่ผ่านมาจึงทำให้ได้ข้อมูลไม่กว้างเท่าที่ควรครับในการวัดผลแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์นะครับสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ครับโดยเฉลี่ย 1.63% ครับแต่ว่าในบางวันจะเห็นได้ว่าแผงชนิดโมโนคริสตัลไลน์นะครับสามารถผลิตได้มากกว่าโมโนคริสตัลไลน์ครับดังนี้ครับขออภัยครับแผงชนิดโพลีคริสตัลไลน์ครับจะเห็นได้ว่านะครับหลักๆเลยปัจจัยที่เราเห็นก็คือสภาพอากาศที่ทำให้โพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าในวันนั้นนะครับก็คือมีแดดจัดครับซึ่งตรงตามกับอภิปรายไปเบื้องต้นในทฤษฎีครับว่าโพลีคริสตัลไลน์จะทำงานได้ดีในการที่มีแดดจัดครับแล้วข้อจำกัดของโมโนคริสตัลไลน์จะทำงาน
และมีปัญหาประสิทธิภาพลดลงเมื่อมีอุณหภูมิสูงครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับมีท่านใดมีข้อซักถามเรียนเชิญครับครับมีคำถามไหมครับครับมีคำถามไหมครับทางคณะกรรมมีคำถามหรือคำแนะนำบ้างไหมครับทางคณะกรรมมีคำถามหรือแนะนำบ้างไหมครับมีครับรบกวนสอบถามผู้นำเสนอนิดหนึ่งครับผู้เสนอนิดนึงครับมันแผงสารเซลล์2ตัวนี่มันแผงสารเซลล์2ตัวนี่ระบบทําการพอดีเสียงมันสะท้อนนิดนึงครับพอดีเสียงมันรบกวนขอท่านใดเสียงรบกวนท่านใดครับผมโอเคครับครับคือขอคําถามอีกครั้งครับครับทําไมผู้วิจัยถึงเลือกโมเดลของโซลาร์เซลล์2ชนิดนี้มาครับมีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรบ้างครับที่เลือกมาเปรียบเทียบกันขอบคุณสำหรับคำถามครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือเบื้องต้นเลยผมตั้งข้อสงสัยครับในทางด้านปัจจัยที่ว่าเรามีความจำกัดทางด้านพื้นที่ของการติดตั้งครับซึ่งการใช้ฟิล์มบางครับข้อจำกัดของมันคือต้องมีพื้นที่เป็นจำนวนมากครับในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผมจึงเลือก2ชนิดนี้ครับเพราะว่าจะมีความต่างกันไม่มากนักครับแต่ว่าความคุ้มค่าของมันคือราคาที่เกี่ยวข้องกับแผงโซลาร์เซลล์ทั้ง2ชนิดครับซึ่งมันมีราคาที่แตกต่างกันครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับฟิล์มบางที่พูดถึงก็คือเป็นตัวฟอโตวอทาลิกใช่ไหมครับที่พูดถึงแบบโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางครับคือรูปแบบโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบางใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมขอถามถ้ามีสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านอีโคโนมิกเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงครับไม่ทราบว่ารบกวนแบ็คสไลด์กลับไปได้ไหมครับครับผมโทษนะครับตัวเนี้ยที่เป็นหน่วยเป็นไมโครยูนิตใช่ไหมครับไมโครครับไมโครยูนิตใช่ไหมครับครับเบอร์วัตเบอร์บาทนะครับครับผมไมโครยูนิตนี่ช่วยรบกวนอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับไม่ขออนุญาตครับขออนุญาตชี้แจงครับก็คือหน่วยไมโครยูนิตก็คือเป็นหน่วยที่เราสามารถเก็บได้ครับเก็บได้จากการที่เราผ่านการ power monitoring ออกมาครับก็คือเป็นหน่วยต่อวัตต์ต่อบาทครับประมาณนี้ครับแสดงว่าไมโครยูนิตเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นยูนิตเปอร์วัตต์เปอร์บาทใช่ไหมครับแต่หน่วยไมโครยูนิตเนี่ยก็คือหน่วยเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระแสที่เป็นไมโครหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับครับคือผมสงสัยประเด็นนี้อยู่ครับครับผมขอบคุณในข้อสักถามนะครับอันนี้ผมต้องนำเรียนก่อนว่าจริงๆแล้วมันน่าจะประมาณนะครับเพราะว่ามันแสดงออกมาทาง power monitoring ครับถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะยังไงผมรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยเสนอแนะผมได้ไหมครับครับคือผมเองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คือหน้าจอเนี้ยมาจากมอนิเตอร์ริงใช่ไหมครับครับตัวมอนิเตอร์ริงอะครับโชว์เป็นหน่วยอะไรบ้างครับในทางไฟฟ้าครับคือโชว์ตัวไหนบ้างตอนได้จากการวัดอะครับครับผมครับผมตอนได้จากการวัดจะโชว์มาเป็นวัตต์ครับหลักๆเลยจะเป็นวัตครับโอเคครับผมครับครับโอเคงั้นผมครับผมครับครับครับโอเคคือปกติในทางไฟฟ้าถ้าเราคิดราคามันเป็นยูนิตเปอร์วัตเปอร์บาทอยู่แล้วครับครับผมแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยผมอาจจะคิดว่านะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นหน่วยที่มันเล็กกว่าหน่วยยูนิตก็เลยใส่ไมโครไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับโทษนะครับแผงโซลาร์เซลล์เมื่อกี้มันกี่วัตต์นะครับมีจำนวน170วัตต์กับ
160วัตต์ครับโอเคงั้นๆ2อย่างครับครับงั้นๆนี่ก็คือทางผมในการนำเสนอครั้งต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสหรือนำตัวผลงานตัวนี้ไปตีพิมพ์ในผลงานวิชาการในระดับที่สูงกว่านี้ครับครับขอแนะนำรบกวนเช็คหน่วยไมโครยูนิตนิดนึงนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์ในข้อเสนอแนะมากๆครับผมจะนำไปปรับแก้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับอีกเรื่องนึงคือผมว่านะไอตัวประสิทธิภาพของตัวเนี้ยครับตัวแผงโซล่าอาจจะต้องหานะผมว่าพลังงานที่ตกกระทบต่อแผงโซล่าครับเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตนะครับอาจจะต้องไปดูพิจารณาประสิทธิภาพครับใช้ลองเซิร์ชหาดูก็ได้ครับประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ครับเขาคำนวณยังไงผมว่าถ้าหาส่วนนี้ได้ก็น่าจะช่วยให้ได้งานของเราแข็งแรงมากขึ้นครับแล้วก็ไปตีพิมพ์อะไรในระดับที่ดีได้ครับดีกว่าที่เป็นประชุมวิชาการลองพิจารณาตัวประสิทธิภาพดูครับขอบคุณเสนอจากท่านอาจารย์มากครับ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 ขอบคุณครับครับนักเรียนในร้อยประกอบครับขอบคุณมากครับลำดับถัดไปนะครับคุณสันติสิรินะครับช่วงบุญสี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับทั้งประธานและท่านรองประธานแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับผมก็คือในนามของนายสันตสิริช่วงบุญศรีนะครับจะมานำเสนอในส่วนของผลการวิจัยการศึกษาคุณภาพการโดยสารของรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยที่มีท่านอาจารย์วิชัยศิวะนะครับเป็นผู้วิจัยร่วมแล้วก็มีท่านอาจารย์ดร.ประพจน์ขุนทองนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับเบื้องต้นผมเป็นนักศึกษานะครับครับขออนุญาตขัดจังหวะท่านผู้นำเสนอนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าผู้ร่วมประชุมวิชาการท่านอื่นได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับไม่ค่ะทดสอบครับชัดแต่เบาครับชัดแต่เบานะครับรบกวนผู้นำเสนอปรับไมโครโฟนนิดนึงนะครับครับผมครับสักครู่นะขอบคุณมากครับทดสอบครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมแต่ก็แอบเบาอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ไปได้ครับยังเบาอยู่แล้วครับอันนี้ดีอันนี้ชัดแล้วครับอันนี้ใกล้ๆเนี่ยโอเคเลยใช่ครับแสดงว่าน่าจะเป็นที่สายครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่ท่านี้นะครับก็เบื้องต้นครับผมเป็นนักศึกษาระดับชั้นป.โทครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสาขาบางเขนครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผลงานวิจัยในส่วนของการศึกษาคุณภาพการโดยสารของรถโดยสารด่วนพิเศษนะครับของกรุงเทพมหานครหรือเราเรียกว่ารถ BRT นะครับในส่วนของงานวิจัยหรือบทความนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานะครับคุณภาพของการโดยสารของรถโดยสารด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับโดยการคำนวณต้องบอกว่าโดยการตรวจวัดนะครับค่าความเร่งของรถ BRT นะครับทั้ง3แนวแกนนะครับในแนวแกนยาวแนวแกนแล้วก็แนวดิ่งของตัวรถ BRT จำนวน2คันที่มีพนักงานขับรถนะครับที่แตกต่างกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำการคำนวณในส่วนของค่าเวอร์ตุงซาวนะฮะตามมาตรฐานของ ISO 2631-1 นะครับเพื่อกำหนดระดับคุณภาพในการโดยสารนะครับและนำผลตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์นะครับถึงสาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยครับไปพิจารณานะครับปรับปรุงนะครับเพื่อให้การบริการนั้นเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการนั้นมีความสะดวกสบายนะครับหรือเพิ่มความพึงใจให้กับผู้ใช้บริการสูงสุดนะครับ
สไลด์นี้เป็นในส่วนของหน้าตาของรูปรถโดยสารด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับก็จะเป็นรถบัสนะฮะยกสูงนะครับผมในส่วนของเส้นทางการให้บริการนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย12สถานีหลักนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีราชพฤกษ์นะครับโดยที่สถานีราชพฤกษ์นั้นก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS นะครับสายรัชดาพิเศษนะครับในส่วนของตัวเลนนะครับในการวิ่งให้บริการจะเห็นว่าในส่วนของสายดาวสีแดงเนี่ยครับก็จะเป็นเลนเราเรียกว่าเป็น private lens นะครับหรือเป็น separate lens ซึ่งทำมาให้สำหรับ BRT นะครับโดยเฉพาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเลนร่วมนะครับที่รถ BRT จะต้องวิ่งในเส้นทางการให้บริการร่วมกับรถยนต์นะครับทั่วไปครับในส่วนของคุณภาพในการโดยสารนั้นเนี่ยครับก็คือหมายถึงการโดยสารยานพาหนะที่ไม่มีการสั่นสะเทือนนะครับหรือมีแรงมากระทำกับผู้โดยสารในระหว่างที่เคลื่อนที่มากจนเกินไปนะครับโดยผลงานวิจัยนี้เนี่ยครับใช้การแสดงค่าคุณภาพนะครับโดยสารจากค่าเวลตุงซาวนะครับซึ่งคำนวณได้จากค่าเฉลี่ยนะครับกำลัง2 RMS ของความเร่งในห้องผู้โดยสารที่มีการปรับนะครับตามค่าความถ่วงน้ำหนักความถี่นะครับโดยสามารถแสดงคุณภาพในการโดยสารได้จากค่าเวลตุงซาวนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ISO 2631นะครับซึ่งมีการถ่วงน้ำหนักความเร่งในแนวดิ่งนะครับรวมถึงแนวยาวแล้วก็แนวขวางของตัวรถค่าเวอร์ตุงซาวเนี้ยนะครับโดยมีเกณฑ์การสั่นสะเทือนในการโดยสารและคุณภาพในการโดยสารเนี่ยเทียบเท่ากับค่าเวอร์ตุงซาวในส่วนของตารางที่จะแสดงในลำดับถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของค่าเวอร์ตุงซาวเนี่ยครับที่อยู่ในค่าตั้งแต่1ถึง3เนี่ยก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ที่สะดวกสบายนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายแต่ยังรับได้นะครับหรือยังทนไหวนะครับในส่วนของลำดับที่ 3.5 จนกระทั่งถึง5เนี่ยครับก็คือจะไม่สะดวกสบายแล้วนะครับไลด์ถัดไปก็คือการวัดค่าและการประมวลผลนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดเก็บค่านะครับของความเร่งเวลาที่รถโดยสารเคลื่อนที่นะครับเราใช้เป็น ECMDT นะครับขีด 178A นะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถวัดในเรื่องของค่าความเร่งได้ทั้ง3แนวแกนนะครับโดยวัดและจัดเก็บความเร่งในแนวแกนดิ่งนะครับตามยาวแล้วก็แนวขวางของตัวรถโดยสารนะครับจำนวน2คันตามที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยที่ในส่วนของงานวิจัยนี้ครับเราจะมีการจัดเก็บค่าทุกๆ 0.5 วินาทีซึ่งเท่ากับความถี่ที่20เฮิรตซ์นะครับตามแนวเส้นทางการให้บริการนะครับฝั่งขาเข้าขอโทษครับฝั่งออกเมืองครับก็คือเริ่มต้นจาก B1 ไปถึง B12 นะครับก็คือสถานีสาทรแล้วก็สิ้นสุดที่ราชพฤกษ์นะครับโดยที่ตรงนี้ครับเรามีการแยกเก็บข้อมูลเป็นช่วงของสถานีนะครับจำนวนทั้งหมด11ช่วงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดกล่าวในลำดับถัดไปนะครับโดยหลักๆครับก็คือเราจะจัดเก็บข้อมูลความเร่งนะครับในแต่ละแนวแกนแล้วมาประมวลผลด้วยตัว Band Pass Filter นะครับซึ่งได้ระบุไว้ในตามมาตรฐาน ISO 2631นะครับและนำค่าที่คำนวณได้นะครับไปทำการเข้าสมการ Root Mean Square และใช้สมการของ ISO เนี่ยครับคำนวณหาค่าเวลตุงซาวออกมาในแต่ละช่วงนะครับจำนวน11ช่วงซึ่งในส่วนของการคำนวณทั้งหมดนี้นะครับเราใช้โมเดลนะครับเรามีการกำหนดโมเดลเข้าไปโดยใช้โปรแกรม MATLAB นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำค่าเนี่ยครับมาเปรียบเทียบนะครับว่าอยู่ในคุณภาพนะครับในการโดยสารระดับใดนะครับในการเปรียบเทียบตัวนี้ก็คือเราเปรียบเทียบรถ BRT จำนวน2คันนะครับในเส้นทางการให้บริการในส่วนสไลด์นี้ครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งมีฟีเจอร์หลักๆนะครับตามที่ได้แสดงนะครับaccuracy อยู่ที่บวกลบ 0.5G นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของ root section นะครับที่เราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลแยกตาม
ช่วงสถานีนะครับก็จะประกอบไปด้วย11ช่วงสถานีนะครับก็คือไล่ตั้งแต่สาทรนะครับไปจนกระทั่งถึงราชพฤกษ์นะครับซึ่งในแต่ละช่วงของสถานีนะครับก็จะมีไทรของตัวรูทนะครับที่แตกต่างกันก็คือมีอยู่2ไทรก็คือที่เป็นแบบ separate ก็คือสำหรับ BRT โดยเฉพาะนะครับก็คือมีตั้งแต่รูทที่1ถึงรูทที่4นะครับที่เหลือก็จะเป็นรูทที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ทั่วไปนะครับในส่วนของการวัดค่านะครับเราจะวัดค่าในส่วนของความเร่งนะครับมาทั้งหมด3แนวแกนก็แสดงได้ตามรูปภาพนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัว vibration นะฮะ data locker จะถูกติดตั้งอยู่ที่ห้องคนขับรถ BRT นะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะครับการใช้บริการของผู้โดยสารนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงแนวการจัดเก็บค่าความเร่งครับเมื่อมีการจัดเก็บมาเรียบร้อยนะครับผ่านโมเดลตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เราก็จะได้ค่าของตัวเวลตุงซาวนะครับออกมานะครับแบ่งเป็นทั้งหมด11รูทนะครับโดยที่แยกในแต่ละแนวแกนจะเห็นว่าด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นแนวนอนนะครับแนวยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวขวางนะครับก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะจาก plus number 6นะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าในข้อมูลเนี่ยครับโดยรวมเนี่ยฮะตัวที่มีค่าเวอร์ตุงซาวสูงนะครับซึ่งจะส่งผลในแง่ของความสะดวกสบายที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นในช่วงในส่วนของรูทที่5นะครับรูทที่5โดยส่วนใหญ่ครับรับ plus เบอร์6ในส่วนของ bus number 7นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีหัวสไลด์ตรงนี้ผมผิดนะครับตรงนี้เป็น bus number 7นะครับขออภัยนะครับก็ส่งผล bus number 7นี่จะดีขึ้นมาจาก bus number 6นิดนึงครับก็คือแต่ส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มเนี่ยครับก็คือจะอยู่ในรูทที่ในรูทเซ็กชันที่5นะครับเป็นต้นไปนะครับที่ค่าในส่วนของเวอร์ตุงซาวไม่ค่อยจะดีนะครับทีนี้ถ้ามาดูสรุปครับในส่วนของบัสเบอร์6ครับอันนี้เราพิจารณาโดยที่เอา11รูทนะครับมาเอาค่าเวอร์ตุงซาวทั้งหมด11รูทนะครับในแต่ละคันมาโอเวอร์เรทนะฮะซึ่งแยกออกมาตามแนวแกนนะครับเราจะเห็นได้ว่าก็คือค่าเวลตุงซาวทุกแนวแกนของรถ BRT ทั้ง2คันเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับเนื่องจากมีค่าไม่เกิน 3.5 แต่เมื่อเรามาพิจารณาในแต่ละรูทเซ็กชันแล้วนะครับจะมีระดับการสั่นสะเทือนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับนั่นคือเกิน 3.5 นะครับโดยจะมีค่าเวลตุงซาวที่สูงเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของรูทที่5ที่9แล้วก็รูทที่10อันนี้สำหรับรถหมายเลข6นะครับและในขณะที่หมายเลข7นั้นเนี่ยครับมีค่าเวลตุงซาวสูงอยู่ที่รูทที่5ที่7และที่8นะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือว่าตั้งแต่ในส่วนของรูทที่5เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อมูลนะครับที่สอดคล้องกันระหว่างบัสจำนวน2คันนะครับจากที่พิจารณานะครับจากฟิสิกอลนะครับก็คือว่าตั้งแต่รูทที่5เป็นต้นไปเนี่ยครับก็คือเป็นรูทที่เริ่มต้นที่ BRT นะครับวิ่งในเส้นทางที่เป็นเลนร่วมนะครับกับรถยนต์บนถนนนะครับในส่วนของสรุปผลการทดลองแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับก็กล่าวสรุปได้ว่านะครับกล่าวสรุปได้ว่าตามมาตรฐานนะครับซึ่งเราได้ค่าเวลตุงซาวนะครับออกมาเนี่ยนะครับเราได้จำแนกในเรื่องของคุณภาพการโดยสารในแนวยาวแนวขวางและแนวดิ่งของตัวรถผลจากการคำนวณเนี่ยนะครับในค่าความเร่งของรถ BRT จำนวน2คันนะครับที่มีพนักงานต่างกันนะครับเราพบว่ามีค่าเวลตุงซาวที่ต่างกันโดยที่บัสหมายเลข7เนี่ยนะครับมีค่าเวอร์ตุงซาวเนี่ยเฉลี่ยตลอดเส้นทางในแนวยาวแล้วแนวขวางที่น้อยกว่าบัสหมายเลข6นะครับเป็นผลจากพฤติกรรม
ตรงนี้นะครับที่เราวิเคราะห์เกิดมาจากผลของพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานทั้ง2ท่านเนี่ยที่แตกต่างกันรวมถึงในระยะเวลาที่รถวิ่งให้บริการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสภาพการจราจรที่แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละคันวิ่งห่างกันประมาณสัก15นาทีนะครับอันนี้ซึ่งเป็นผลและในขณะที่ค่าเบตงซาวเฉลี่ยในแนวดิ่งเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับในส่วนตรงนี้เรามาพิจารณาถึงสาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพถนนครับที่รถทั้ง2คันวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเป็นสภาพถนนที่อยู่ในสภาพเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพในการโดยสารของ BRT โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์นะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถือว่ามีค่าการสั่นสะเทือนที่สูงในบางรูทนะฮะซึ่งการเพิ่มระดับคุณภาพในการโดยสารอาจจะทำได้นะครับก็คือโดยการที่เราไปฝึกอบรมนะฮะพนักงานขับรถโดยสารให้มีพฤติกรรมในการเร่งหรือการหยุดรถเนี่ยครับให้มันนุ่มนวลขึ้นรวมถึงจะต้องมีการ improve ในเรื่องของการในส่วนของพื้นผิวถนนนะครับเพื่อให้มีความสะดวกสบายในการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นครับในส่วนครับขอบคุณครับครับในส่วนเอกสารอ้างอิงครับก็คือจะมีตามที่แสดงเบื้องต้นนะครับก็ในส่วนของผมนะครับนายสตัสสิริชุ่มศรีขออนุญาตจบการพรีเซนต์นะครับหรือนำเสนอผลงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผู้เข้าร่วมครับมีคำถามไหมครับอาจารย์กัตกรมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับครับคือผมอยากทราบครับว่า data ที่ผู้นำเสนอครับนำเสนอเนี่ยมีเครื่องมือในการวัดครับผมอย่างไรบ้างครับพอดีไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ตอนนำเสนอครับครับผมคือเสนอเฉพาะในส่วนผลรายละเอียดของการวัดนะครับแต่อุปกรณ์วัดแล้วก็เครื่องมือวัดนะครับไม่ได้มีชาร์ตหรือสคิมเมติกไดอะแกรมแสดงไว้อะครับครับผมรบกวนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับครับในส่วนของตัวเครื่องมือวัดก็คือตามสไลด์นี้ครับไม่มั่นใจว่าท่านอาจารย์เห็นไหมครับหัวสไลด์ตัวนี้ครับก็คือเป็น vibration นะครับ data logger นะครับครับซึ่งในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะวัดในเรื่องของ vibration ได้ทั้ง3แนวแกนนะครับแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราวัดยังไงอะครับวัดที่ตำแหน่งไหนวิธีการวัดได้ครับวิธีการวัดเนี่ยก็คือเราติดตั้งเครื่อง vibration data logger นะครับไว้บริเวณนะครับห้องพนักงานขับรถครับครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็เครื่องก็จะถูก record data นะครับในแง่ของความเร่งนะครับครับผมเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอา data ตรงนี้ครับมาเข้าโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับผ่าน MATLAB นะครับเพื่อที่จะคำนวณออกมาเป็นค่าเวอร์ตุงซาวในแต่ละแนวแกนนะครับครับรบกวนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในการวัดเนี่ยมันจะมีความสบายขนาดขับขี่ครับมันจะมีโมเดลนะครับโมเดลที่นักวิจัยในหลายๆท่านเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้ทำไว้ครับโดยเฉพาะสภาพถนนในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีรายงานวิจัยพอสมควรนะครับรถรุ่นนี้ครับมันได้ความสบายขณะขับขี่เนี่ยที่เป็นรถบัสโดยสารอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบกับโมเดลมาตรฐานของไทยครับที่ใช้กันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพอได้เปรียบเทียบไหมครับครับผมตรงนี้จริงๆเราไม่ได้เปรียบเทียบในเชิงแบบนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นการสะท้อนในแง่ของการให้บริการได้ครับมันค่อนข้างจะ out of scope ในส่วนของงานวิจัยนี้ครับงานวิจัยนี้ของผมเนี่ยผมเพียงแค่ว่าต้องการที่จะศึกษาเพื่อที่จะเปรียบเทียบในส่วนของรถบัสจำนวน2คันเพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้ครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือในงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาครับแต่ไม่ได้เป็นเชิงเปรียบเทียบในส่วนของ standard อื่นๆนะครับเพื่อวัดครับครับครับรบกวนถามหน่อยครับระบบsuspension กับระบบ suspension ของรถตัวนี้ครับเป็นระบบอะไรครับเป็น coil spring ครับ
รบกวนนิดนึงครับพอดีเสียงไม่ชัดเจนครับเข้าใจว่าเป็นแดมเปอร์แบบสปริงอะครับอ๋อเป็นแดมแบบสปริงปกตินะครับครับใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วตัวเนี้ยดูแล้วเนี่ยนะครับในผมถามในความเห็นส่วนตัวนะครับรบกวนnext ไปตรงผลการทดลองนิดนึงอะครับครับไปครับครับผมคือแป๊บนึงนะครับคือดูแล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้มั้ยครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้ครับใช่ครับดูแล้วอยู่ถ้าดูจากข้อมูลที่เป็น average ตลอดเส้นทางนะครับครับผมแต่ถ้าเรามาดูข้อมูลที่เป็นในแต่ละroot section นะครับครับผมครับจะเห็นว่ามีบางแนวแกนเหมือนกันครับที่ข้อมูลค่อนข้างที่จะรับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็คือรับได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่สะดวกสบายนะครับเพราะว่าเกินตัว riding index ไปที่ 3.5 ครับนะครับลักษณะแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับมันอาจจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะต่อยอดต่อครับว่าเราจะสามารถปรับปรุงนะครับหรือทำอะไรได้เพิ่มเติมครับอาจารย์ครับครับผมสงสัยนิดนึงครับว่าทำไมตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องมือวัดอะครับจะต้องเป็นที่คนขับอะครับมันมีมาตรฐานตัวไหนรับรองรับตรงจุดนี้บ้างครับครับคือในแง่ของการขอเข้าไปติดตั้งเครื่องมือวัดตรงนี้ครับเนื่องจากว่าคนที่รับสัมปทานในเรื่องของการโอเปเรตอยู่นะครับเขาไม่อยากให้ผมเนี่ยไปกระทบกับการให้บริการกับผู้โดยสารก็เลยกำหนดให้เข้าไปติดตั้งที่ห้องไดเวอร์แคปนะครับซึ่งห้องนั้นเนี่ยก็คือจะแยกเซกชันจากผู้โดยสารออกไปเลยครับโอเคครับคือเป็นคอนดิชันของงานวิจัยใช่ไหมครับจริงๆเป็นคอนดิชันของของการทำงานในการวิจัยใช่ครับใช่ครับจริงจริงจริงส่วนนี้ครับมันน่าจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของบทความพอสมควรนะครับจริงๆในการเขียนบทความผมขอแนะนำแล้วกันนะครับเราสามารถจะเขียนในส่วนนี้ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานว่าการทดสอบแบบเนี้ยเราอ้างอิงจากมาตรฐานตัวไหนมาและตำแหน่งติดตั้งเป็นอย่างไรซึ่งมันเป็นสาระสำคัญของผลการทดลองนะครับเราจะเขียนไปได้ว่ามันเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยเราครับผมครับครับครับต้องขอบคุณมากครับสำหรับการเสนอมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขอคำถามเดียวครับการเก็บข้อมูลแต่ละรูทเนี่ยครับได้เก็บซ้ำไหมครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการเก็บซ้ำครับเราเก็บแค่รอบเดียวครับครั้งเดียวครับครับผมครับครับงั้นขอบคุณมากครับคุณสันตศิริครับขอบมากครับยินดีมากครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลำดับถัดไปนะครับผู้นำเสนอท่านสุดท้ายนะครับคุณพิพัฒน์จริยปัญญางามครับนิพัฒน์ใช่ไหมครับนิพัฒน์นิพัฒน์ครับครับผมมีคนกันเองใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับไม่ทราบว่าสไลด์ขึ้นไหมครับขึ้นครับผมสวัสดีครับท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้รับฟังทุกคนนะครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอระบบทำความเย็นแบบระเหยชนิดใช้สารดูดความชื้นนะครับเพื่อลงเรือนเพาะเห็ดในสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับจัดทำโดยกับผมนายเกียรติศักดิ์กลิ่นและนายนิพัฒน์จริยปัญญางามครับอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ชนมนจันทนาครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับที่มาและความสำคัญครับในจังหวัดเนื่องจากในปัจจุบันนะครับเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะนะครับมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแต่เนื่องด้วยเห็ดหอมนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นนะครับทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศนะครับค่อนข้างสูงดังนั้นนะครับการเพาะพูดเห็ดนะครับในโรงเรือนแบบเปิดนะครับจะทำได้ยาก
เนื่องจากเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนะครับจะต้องคอยตรวจสอบอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับให้เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหอมนะครับอยู่บ่อยครั้งต่อมาเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาตรวจสอบและพัฒนาระบบปรับอากาศนะครับด้วยสารดูความชื้นนะครับให้สามารถทํางานร่วมกับเครื่องทําความเย็นแบบระเหยได้และสามารถทําความเย็นภายในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหอมซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน27องศาเซลเซียสครับต่อมาอันนี้จะเป็นระบบทําความเย็นด้วยไอระเหยของน้ํานะครับโดยปกติแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นระบบทําความเย็นแบบระเหยทางตรงนะครับแล้วก็ระบบทําความเย็นแบบระเหยทางอ้อมครับซึ่งระบบทําความเย็นแบบระเหยทางตรงนะครับจะมีหลักการคร่าวๆนะครับก็คือมีกระแสลมร้อนเข้ามานะครับผ่านแผงกรองอากาศนะครับเข้าสู่แผงกระจายน้ําโดยแผงกระจายน้ําในที่นี้ของเรานะครับเราจะใช้แผงรังผึ้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการดูดน้ํานะครับจากแหล่งเก็บน้ํานะครับขึ้นมาเข้าสู่แผงรังผึ้งนะครับเพื่อใช้น้ํานะครับเป็นตัวทําความเย็นให้กับแผงรังผึ้งเมื่อน้ําเข้าสู่แผงรังผึ้งนะครับจะน้ําจะทําการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศนะครับทําให้เราได้กระแสลมเย็นออกมานะครับแบบที่2นะครับจะเป็นระบบทําความเย็นแบบระเหยทางอ้อมนะครับโดยในที่นี้ครับของเราจะใช้เป็นชุดคอยเย็นนะครับเป็นตัวทําความเย็นซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสารทําความเย็นในชุดคอยเย็นนะครับจะมีสภาวะว่าอุณหภูมิอิ่มตัวนะครับหรือไออิ่มตัวนะครับซึ่งคอยเย็นนะครับจะสามารถดึงเอาความร้อนแฝงรอบๆนะครับพื้นที่คอยเย็นนะครับออกไปได้นะครับทําให้อากาศที่ผ่านคอยเย็นนะครับมีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับซึ่งในที่นี้นะครับของเราจะใช้น้ําเป็นตัวทําความเย็นนะครับเป็นสารทําความเย็นครับอันนี้ก็จะเป็นระบบทําความเย็นที่เราสร้างขึ้นมานะครับต่อมาจะเป็นแผนภาพแสดงระบบทําความเย็นนะครับโดยหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นแทงน้ํานะครับไว้กับเก็บน้ํานะครับน้ําที่มีอุณหภูมิต่ําจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยน้ําเข้าสู่หมายเลข2ครับซึ่งก็คือถังรับน้ําจากนั้นเราก็จะใช้ปั๊มนะครับดูดน้ําจากถังรับน้ํานะครับขึ้นไปสู่หมายเลข5ซึ่งก็คือแผงกระจายน้ําครับเราจะกระจายน้ําให้แก่หมายเลข7แล้วก็8นะครับซึ่งก็คือแผงรังผึ้งของเรานะครับโดยหลักการทํางานของเครื่องเรานะครับเราจะมีพัดลมนะครับดูดอากาศจากภายนอกนะครับซึ่งเป็นกระแสลมร้อนนะครับผ่านมาที่หมายเลข4ซึ่งก็คือแผงไซสารดูความชื้นนะครับเพื่อลดความชื้นของอากาศลงจากนั้นก็เข้าสู่หมายเลข6นะครับหมายเลข6ของเราก็คือคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นจากนั้นอากาศก็จะผ่านแผงรังผึ้งอีก2ชุดนะครับไปสู่พัดลมนะครับเพื่อดูดอากาศเย็นนะครับเข้าสู่โรงเรือนนะครับโดยการทดลองของเรานะครับเราจะใช้โปรแกรม Arduino นะครับในการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับโดยเราจะติดตั้งอุณหภูมิความชื้นไว้ที่จุดต่างๆนะครับหลักๆมีอยู่4จุดนะครับโดยจุดแรกนะครับเราจะติดตั้งไว้ที่หน้าทางเข้าอากาศของระบบนะครับจุดที่2จะเป็นทางหลังแผงไซสารดูความชื้นครับจุดที่3จะเป็นหน้าคอยเย็นครับและจุดที่4จะเป็นหลังของระบบนะครับหรือหน้าทางเข้าโรงเรือนครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Arduino นะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลความชื้นแล้วก็อุณหภูมิต่างๆของระบบครับส่วนรูปทางด้านขวาก็จะเป็นตู้ควบคุมนะครับต่อมาจะเป็นวิธีการทดลองนะครับโดยการทดลองเราจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกนะครับเราจะทดลองโดยใช้ความเร็วของอากาศและอัตราการไหลของน้ํานะครับที่ผ่านคอยเย็นและแผงรังผึ้งคงที่แบบที่2นะครับเราจะทดลองแบบคล้ายๆแบบที่1นะครับแต่เราจะเพิ่มแผงไซสารดูความชื้นเข้าไปนะครับเป็นแบบไม่เต็มหน้านะครับคือใส่แค่ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแบบที่3ครับเราจะทดลองโดยใช้ความเร็วของอากาศและอัตราการไหลของน้ําผ่านคอยเย็นและแผงรังผึ้งคงที่เช่นเดียวกันครับแต่เราจะใส่แผงไซดูความสารไซดูแผงไซสารดูความชื้นนะครับแบบเต็มหน้าเข้าไปนะครับเพื่อลดความชื้นของระบบครับ
การเดินงานนะครับโดยการทดลองที่หนึ่งเราโดยใช้ความเร็วอากาศและอัตราการไหลน้ำคงที่ผ่านคอเย็นและแผงรังผึ้งนะครับอันนี้คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและเวลาครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะครับคือจากกราฟจะทำให้เราเห็นได้ว่าช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดคือช่วงเวลาบ่าย2นะครับและต่ำสุดคือ10โมงและช่วงที่ความชื้นสูงสุดคือ10โมงครับและต่ำสุดคือบ่าย2ทำให้เราได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชื้นครับว่าแปรผกผันกันครับโดยการทดลองที่1ของเรานะครับเราทำการทดลองเพื่อจะรู้ว่าประสิทธิภาพการทำความเย็นของเราเป็นยังไงนะครับโดยเราจะแบ่งการทดลองเป็น3ช่วงนะครับโดยช่วงแรกเราทดลอง10โมงถึงเที่ยงครับเราจะทำการเปิดแค่ cooling coil นะครับจากกราฟนะครับจะทำให้เราเห็นได้ว่า cooling coil ในช่วงแรกครับ10โมงถึง11โมงนะครับมีค่าค่อนข้างคงที่นะครับส่วน11โมงถึง11โมงครึ่งนะครับประสิทธิภาพจะลดลงนะครับและ11โมงครึ่งถึงเที่ยงครับประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้คือช่วงที่2นะครับช่วงที่2คือช่วงเที่ยงถึงบ่าย2โมงนะครับเราจะทำการเปิดแค่ cooling pad เพียงตัวเดียวนะครับจากกราฟนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ cooling pad กับเวลานะครับจะเห็นได้ว่าช่วงแรกคือช่วงแรก11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของ cooling pad เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากนั้นจะลดลงในช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2ครับและอันนี้คือการทดลองช่วงสุดท้ายนะครับคือบ่าย2โมงถึง4โมงครับเราจะทำการเปิดทั้ง cooling pad และ cooling coil นะครับเพื่อดูประสิทธิภาพการทำความเย็นพร้อมกันว่าเหมาะสมกับการนำไปเพาะปลูกเห็ดหรือเปล่านะครับจากกราฟนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำความเย็นกับเวลานะครับโดยสีน้ำเงินคือเส้นของประสิทธิภาพของ cooling pad นะครับสีส้มคือของ cooling coil และสีเทาคือของระบบนะครับจากกราฟแสดงให้เราเห็นนะครับว่าประสิทธิภาพของ cooling pad นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับรองลงมาคือประสิทธิภาพของระบบและต่ำสุดคือประสิทธิภาพของ cooling coil ครับ2นะครับคือการทดลองที่เราใช้ความเร็วอากาศและอัตราการไหลน้ำคงที่เหมือนเดิมครับแต่เราจะมีการเพิ่มเติมสารดูความชื้นใส่แบบไม่เต็มหน้าหรือแค่ 67% นะครับก็คือสมมติเรามีพื้นที่ 100% นะครับเราจะใส่สารดูความชื้นแค่ 67% นะครับโดยการทดลองที่2เนี่ยครับเราจะเปิดทั้ง cooling coil และ cooling pad ตลอดการทดลองเลยนะครับจากกราฟนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเวลาและความชื้นนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิจะสูงสุดที่เวลาบ่าย3โมงนะครับและต่ำสุดที่เวลา10โมงครับความชื้นสูงสุดที่เวลา10โมงนะครับและต่ำสุดที่เวลาบ่าย3โมงครับเป็นเหมือนการทดลองที่1นะครับจะทำให้เรารู้ว่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับแปรผกผันกันนะครับจากกราฟนะครับอันนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นของแต่ละตัวนะครับโดยเช่นสีน้ำเงินคือประสิทธิภาพของ cooling coil นะครับเทาคือของระบบและสีส้มของ cooling pad นะครับจากการ์ดจะไม่ร้อยรู้นะครับว่าประสิทธิภาพของระบบนั้นมีค่าประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรองลงมาคือ cooling pad และต่ำสุดคือ cooling coil ครับเมื่อเราใส่สารดูความชื้นนะครับเราต้องทำการตรวจสอบวัดว่าสมรรถภาพของสารดูความชื้นของเรานั้นเป็นยังไงบ้างครับจากการ์ดนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสารดูความชื้นเทียบกับเวลานะครับเราจะสรุปได้ว่าเลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่นะครับสมรรถภาพสารดูความชื้นก็จะลดลงตามไปเท่านั้นครับ3นะครับคือการทดลองคือใช้ความเร็วอากาศและอัตราการไหลน้ำคงที่เหมือนเดิมครับแต่เราจะใส่สารดูความชื้นแบบเต็มหน้าหรือใส่เต็ม 100% ของพื้นที่เลยนะครับนี่คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและเวลาของช่วงเวลา10โมงถึง4โมงนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลา2โมงนะครับและต่ำสุดในช่วงเวลา10โมงส่วนความชื้นสูงสุดในช่วงเวลา10โมงและต่ำสุดในช่วงเวลา4โมงครับนี่คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นเทียบกับเวลานะครับสีน้ำเงินคือ cooling coil สีส้มคือ cooling pad และสีเทาคือระบบนะครับจากการทำให้เราทราบว่าประสิทธิภาพนั้นสูงสุดนะครับรองลงมาก็ cooling pad และต่ำสุดคือ cooling coil ครับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสารดูความเย็นสารดูความชื้นกับเวลานะครับจะเหมือนกับการทดลองที่2นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่นะครับสมรรถภาพของสารดูความชื้นก็ลดลงตามไปเท่านั้นครับอภิปรายผลการดำเนินงานนะครับระบบทำความเย็นแบบมีประสิทธิภาพที่ 72.26 นะครับอันนี้คือตอนที่เราไม่ติดตั้งสารดูความชื้นนะครับแต่เมื่อเราติดตั้งสารดูความชื้นครับประสิทธิภาพของระบบจะเพิ่มขึ้นเป็น 90.7 นะครับแต่เมื่อเราติดตั้งสารดูความชื้นเข้าไปนะครับตัวสารดูความชื้นนะครับมันจะบังกระแสลมที่เข้าสู่ระบบทำความเย็นของเรานะครับทำให้การทำงานของ cooling coil และ cooling pad จะไม่เต็มประสิทธิภาพครับเลยจะลดลง 1-2% ครับ
สารนะครับแผงใส่สารดูความชื้นครับลดความชื้นได้เพียง 4-10% ครับเกิดจากการที่เราทดสอบนะครับเราก็ได้ทำการเอาสารดูความชื้นทดสอบหลายครั้งใช่ไหมครับแต่การนำมาใช้ใหม่เราต้องเอาไปอบใช่ไหมการอบมาแล้วนำมาใช้ทดสอบอีกครั้งทำให้เราได้รู้ว่าประสิทธิภาพของทุกของสารดูความชื้นจะลดลงทุกครั้งครับที่เราทำการทดสอบใหม่ครับส่วนผลการดำเนินงานนะครับผลจากผลการสรุปได้ว่าระบบทำความเย็นแบบผสมสามารถปรับอากาศให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกกันหอมได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ได้จากระบบมีค่าในช่วง 25.1 ถึง 26.85 องศานะครับแล้วความชื้นสัมผัสอยู่ในช่วง 91.28 ถึง 92.29 องศานะครับประสิทธิภาพของระบบสูงสุดได้ที่ 94.65 ครับและประสิทธิภาพสูงสุดของคูลิ่งคอยล์และคูลิ่งแฟนสูงสุดที่ 57.3 และ 68.46 ตามดักครับและสมรรถภาพในการลดความชื้นสูงสุดที่ 9.78% ครับดังนั้นระบบนี้สามารถใช้สำหรับการเพาะปลูกเห็ดหอมได้จริงครับข้อเสนอแนะครับการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่ประหยัดพลังงานเพราะว่าระบบทำความเย็นเรานั้นค่อนข้างใช้ไฟเยอะนะครับสองสารดูความชื้นชนิดซีราจึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะว่าเราต้องนำอบมาใช้ใหม่แต่ละครั้งที่เราเอามาใช้ใหม่ประสิทธิภาพมันจะลดลงทุกครั้งครับสามควรใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการทดสอบที่แม่นยำยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ครับกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบใจมากครับเกียรติศักดิ์แล้วก็นิพัทครับมีคำถามไหมครับสำหรับผู้เข้าร่วมอาจารย์คณากรครับมีข้อเสนอแนะไหมครับรบกวนผู้นำเสนอแบ็กกลับไปตรงหัวข้อการนำเสนอหน่อยนะครับโอเคครับหัวข้อชื่อระบบทำความเย็นแบบระเหยใช่ไหมครับชนิดสารดูดความชื้นเพื่อโรงเพาะเห็ดในสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับครับผมอยากสอบถามครับว่าโรงเรือนตัวเนี้ยมันเป็นคอนดิชันที่กำแพงแสนใช่ไหมครับใช่ครับที่บ้านโรงเรียนนะครับใช่ครับกำแพงแสนนครปฐมนะครับใช่ไหมครับครับผมอากาศร้อนชื้นเนี่ยนะครับของกำแพงแสนเนี่ยนะครับมันมีคอนดิชันยังไงบ้างครับในสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของค่าเฉลี่ยในช่วงที่ทำการเพาะปลูกเห็ดในโรงเรือนหรือเปล่าครับคือก่อนที่เราจะทำการโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับเราได้ไปตรงในมอเกษตรนะครับมันจะมีตรงที่เขาตรวจวัดอุณหภูมิมาอยู่แล้วครับเราก็ไปขอค่าอุณหภูมิเขามาครับว่าอุณหภูมิเหมาะสมในการว่าในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้อุณหภูมิสูงประมาณเท่านี้หรือเท่านี้นะครับครับผมแล้วเราได้มีข้อมูลส่วนนี้ในงานวิจัยหรือเปล่าครับในเปเปอร์ที่ได้ตีพิมพ์หรือในการนำเสนอครั้งนี้ครับไม่ได้ใส่ลงไปครับครับครับผมขอเสนอแนะเป็นแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นสาระสำคัญนะครับของงานวิจัยนี้นะครับเพราะว่าเดิมติแล้วเนี่ยใช้ระบบปรับอากาศผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันก็อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิภายในห้องโรงเรือนนะครับตอนนี้ที่พวกผมทำได้อยู่ประมาณ26ถึง20แบบนะครับประมาณ25ปลายๆถึง27องศาครับครับผมประเด็นที่2นะครับผมอยากให้ดูคำนิยามด้วยครับว่าระบบทำความเย็นกับระบบปรับอากาศนะครับอุณหภูมิในสถานที่ที่ใช้อ่ะครับมันเป็นเรนจ์อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งถ้าอุณหภูมิในโรงเรียนปกติอยู่ที่25ถึง26แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้มีการระบบไม่ได้ทำการฟิซซิ่งนะครับหรือสตอร์เรจอุณหภูมิของความเย็นได้ครับผมแนะนำว่าน่าจะเป็นระบบปรับอากาศของโรงเรือนมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นระบบทำความเย็นครับผมครับนี่คือส่วนที่2นะครับครับผมส่วนที่3ผมขอดูในเรื่องของผลการทดลองได้ไหมครับว่านำเสนอในส่วนไหนบ้างครับเมื่อกี้ครับผมครับโอเครบกวนช่วยขยายภาพนิดนึงครับพอดีมันไม่ชัดครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมแป๊บนึงนะครับเปอร์เซ็นต์ RF ที่เกิดขึ้นนะครับกับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับมันแสดงอยู่ในแนวแกนตั้งนะครับส่วนในแนวแกนนอนเนี่ยมันเป็นการแสดงในรูปของช่วงเวลาครับครับผมนี่คือกราฟแรกนะครับโอเคเป็น
ป็นนี่คือภายในห้องปรับอากาศใช่ไหมครับอันนี้คืออุณหภูมิภายนอกครับโอเคอุณหภูมิภายนอกแสดงว่าเมื่อกี้ที่ครับผมที่ถามไปผู้นำเสนอได้นำเสนอแล้วเลยครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นแอมเบียนต์เนาะโอเคครับผมสอบถามต่อหนึ่งครับแล้ววันที่เท่าไหร่ครับช่วงเดือนไหนครับเดือนนี้เขียนว่าตุลาครับไม่ได้ชันไปเขียนว่าตุลาอะไรทักอย่างครับเดือนที่แล้วครับอาจารย์เดือนที่แล้วแล้วก็มีระบุวันและเวลาไหมครับวันเวลาระบุวันที่มีระบุไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ลงไปครับไม่ในตัวเปเปอร์ครับพอดีผมไม่ได้เห็นตัวไฟล์เปเปอร์ครับถ้าเกิดทำใจต่อเนื่องก็ควรจะระบุวันที่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เสนอแนะนิดนึงครับว่าจริงๆควรทำในช่วงระยะเวลาครับครับผมคือจริงๆควรจะระบุนิดนึงครับว่าเวลาเพาะปลูกในช่วงนี้คือช่วงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเห็ดเป็นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การปรับอุณหภูมิเนี่ยภายในห้องปรับอากาศนะครับขอดูได้ไหมครับขอดูผลการนำเสนอนิดนึงครับผมเห็นเขียนไว้อยู่นะครับ20ตุลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแสดงว่าทดลองเพียงแค่วันเดียวใช่ไหมครับอันนี้3วันครับจริงๆเราทดลองมากกว่านี้ครับแต่อันนี้คือ3วันที่มีผลได้ค่อนข้างเที่ยงตรงสุดครับแล้วเราคอนดิชั่นไหนครับว่า3วันนี้ค่อนข้างเที่ยงตรงที่สุดอ่ะครับคือบางวันนะครับอาจารย์เซ็นเซอร์มันจะแบบเพี้ยนนะครับบางวันคือบางทีเซ็นเซอร์มันก็ดับไปเลยครับคือวันนั้นถ้าวันไหนเซ็นเซอร์มันโดดมากๆอ่ะครับพวกผมก็ไม่ได้เอามาใส่ครับคือ3วันนี้เป็นวันที่แบบเซ็นเซอร์ค่อนข้างเสถียรครับครับผมคือแสดงว่าระบบนี้ยังต้องมีการปรับปรุงอยู่นะครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็เขียนในข้อเสนอแนะได้นะครับส่วนวันเวลาเนี่ยครับเราเขียนไปได้ครับว่าเราทำ3วันเนี่ยวันไหนบ้างนะครับแล้วก็เราตอนเสนอแนะครับเราก็สามารถเขียนได้ว่าเหตุผลที่สมมติว่าวันที่26ตุลาเราทำได้อะไรเงี้ยแต่พอวันที่28 29 27 28 29เนี่ยมันไม่สามารถวัดค่าได้แล้วไปวันที่1พฤศจิกาเลยเราก็สามารถจะเขียนได้ครับว่าเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับหรืออาจจะปรับปรุงเซ็นเซอร์เพื่อให้ข้อมูลการวัดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในระดับคอนเฟอเรนซ์แบบนี้นะครับเราเขียนได้แต่ถ้าเป็นในระดับของวารสารวิชาการนะครับก็อาจจะเขียนในทำนองที่ผมว่าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องมือวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรหรือตัวเครื่องมือวัดเองให้มีความreliability หรือน่าจะมีความน่าเชื่อถือครับแต่ในระดับประชุมวิชาการเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราสามารถเขียนไปได้ครับเพื่อสามารถจะให้คนที่อ่านเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็นำการวิจัยเราซึ่งดีแล้วครับไปต่อยอดได้นะครับผมขอคอมเมนต์เรื่องชื่อหัวเรื่องครับถ้าเกิดไปนำเสนอครั้งต่อไปควรเป็นระบบปรับอากาศมากกว่านะครับไม่ใช่ทำความเย็นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมถามเกี่ยวกับเรื่อง efficiency นิดนึงครับมันเป็นที่เราคำนวณมาเนาะเป็นefficiency ของแพดปกติเนาะใช่ไหมครับที่ใช้อุณหภูมิมาในการคำนวณใช่ไหมครับใช่ครับผมมันไม่ใช่ thermal efficiency เนาะใช่ไหมครับคุณได้คิดเวิร์กของปั๊มของพัดลมอะไรเปล่าครับไม่ได้คิดเนาะไม่ได้คิดครับผมเป็นแค่แบบว่าประสิทธิภาพของแพดนี้ก็เกิดจากอุณหภูมิก่อนเข้าแพดลบด้วยอุณหภูมิหลังแพดใช่ไหมครับหารด้วยอุณหภูมิก่อนเข้าแพดลบด้วยอุณหภูมิทั้งเข้าเวทเบลล์ครับแค่นี้โอเคครับก็คือคอลเลกเฉพาะเทมอย่างเดียวเนาะใช่ไหมครับอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นโอเวอร์ออลโปรเซสนี่อาจจะต้องมีเวิร์กปั๊มเนาะผมว่าใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือน้อยเนาะปั๊มก็ต้องกินไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้าพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยนะครับก็เผื่อเอาไปขยายผลต่อนะอะไรที่กินไฟอ่ะก็เอามาคิดให้หมดน่าจะช่วยได้ครับเดี๋ยวคุณมีแผนว่าจะเอาอะไรนะโซลาร์เซลล์มาใช้ใช่ไหมมันก็ต้องคิดเรื่องประสิทธิภาพอีกอะแล้วก็เรื่องอีโคโนมิกฟาคอร์ดอีกใช่ป่ะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าบางทีแบบทางเอนจิเนียริ่งคุ้มแต่อีโคโนมิกไม่คุ้มอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์เขียนในตัวปริญญานิพนธ์ให้น้องๆเขาทำต่อก็ได้ครับเขียนหลายเหตุการณ์ให้น้องเขาเผื่อเขาจะได้เลือกไปทำต่อก็ได้โอเคครับขอบใจมากครับทั้งสองคนเกียรติศักดิ์แล้วก็นิพัทครับครับผมคณะกรรมการนะครับครับผมพบแล้วพี่ฝันพี่ฝันพี่เซ
ครบแล้วครับ9คนนี้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ครบแล้วทางเซสชันค่ะอาจารย์ค่ะมีผู้เข้าร่วมคนไหนยังไม่ได้ถ่ายรูปไหมครับเนี่ยงั้นรบกวนทุกท่านเปิดกล้องอีกครั้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวทางทีมเลขาจะขอแคปรูปอีกรอบค่ะครับผู้เข้าร่วมทั้ง9คนนะครับ10คนอาจจะ10คนนะครับอาจจะมีผลต่อการส่งประกาศนียบัตรป่ะผมไม่แน่ใจนะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวประกาศนียบัตรพร้อมใบเสร็จเดี๋ยวทางส่วนกลางจะจัดส่งให้ไปที่บ้านนะคะส่วนไฟล์ประชุมวิชาการที่เป็น positioning เดี๋ยวทางส่วนกลางจะอัปโหลดให้พรุ่งนี้ผู้นำเสนอทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18นะคะเดี๋ยวเตรียมแคปภาพนะคะ1 2 3สักครู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอก่อนออกจากห้องเดี๋ยวยังไงรบกวนทุกท่านช่วยทำแบบประเมินให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวทีมเลขาจะแชร์แบบประเมินขึ้นหน้าลิงก์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงขอขอบพระคุณประธานค่ะผศ.ดล.คณิตมานาธุระและรองประธานรศ.ดล.กันทกรเขามากมากนะคะแล้วรวมถึงทีมเลขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณผู้เข้าร่วมครับแล้วก็ผู้นำเสนอนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์กันทกรแล้วก็ทีมสตาฟช่วยเหลือได้เยอะเลยมากเลยครับขอบมากครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ออนไซต์ก็น่าจะดีนะครับปีหน้าแต่หลายคนก็น่าจะจบแล้วครับแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับThank you.